بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการเสาสบายดีนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับเวลาค่ำคืนอย่างนี้แหละครับ 20:30 นเป็นต้นไปนะครับพบกับผมฮัมซานกะรีมีครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่จะมานั่งพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับรวมถึงการเปิดสายให้พี่น้องสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับด้วยกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนี่แหละครับ02-102-2953นะฮะในช่วงที่3และช่วงที่4ของรายการนะครับช่วงแรกและช่วงที่2จะเป็นเนื้อหาที่ทางทีมงานนะครับได้เตรียมมาแล้วก็ได้มาพูดคุยกับพี่น้องครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอ2ท่านครับนายแพทย์ดำรงแวร์อาลีนะครับ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์ยะลานะครับแล้วก็อีกท่านนึงคือคุณหมอซอและนะครับได้มานั่งอยู่กับเราในตอนนี้เดี๋ยวไปทักทายคุณหมอดำรงก่อนนะครับเชิญครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณหมอซอและครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะทั้ง2ท่านสบายดีนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราไม่ได้เจอคุณหมอดำรงนานเลยนะครับครับจริงๆคนคิดถึงพี่ดำรงเยอะนะครับใช่ก็มาครั้งที่แล้วทำซ้ายไม่อยู่อ้าวเหรอฮะไอ้ผมไปไหนฮะอ๋อใช่ผมติดงานใช่ไหมฮะอ๋อคุณหมอดำรงมาแล้วแล้วก็ได้มาคุยแล้วผมนี่ตกข่าวจริงๆนะฮะวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันเรื่องของจิตเวชใช่ไหมครับเป็นเรื่องของมุสลิมกับความเจ็บป่วยทางจิตเวชนะคุณหมอดำรงได้เกริ่นนิดนึงคือในช่วงเวลานี้นะครับสังคมทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเรียกได้ว่าทั้งโลกก็ว่าได้กำลังโฟกัสไปที่โรคทางจิตเวชนะครับหรือจะย่อยไปก็คือเรื่องโรคซึมเศร้าซึ่งมันเกิดขึ้นกับดารานักร้องเยอะแยะมากมายในประวัติศาสตร์แล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดกับนักร้องคนหนึ่งเสียชีวิตระดับโลกเหมือนกันด้วยการเขาเรียกว่าอะไรฆ่าตัวตายนะครับโดยเขาไปดูแล้วมันเป็นเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของนั่นเรื่องของนี่นะครับวันนี้ครับที่จะมาคุยกันเนี่ยจิตเวชคืออะไรฮะคุณหมอฮะครับจริงๆเราคงไม่โฟกัสเรื่องซึมเศร้าหรือว่าเรื่องที่ดาราเขาฆ่าตัวตายตรงนั้นนะเราคงไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเพราะว่าเรื่องซึมเศร้ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นมีมานานแล้วเป็นโรคที่หลายๆคนก็รู้จักแล้วแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมาโฟกัสในเรื่องของโรคทางจิตเวชโดยรวมทั้งหมดก่อนเพื่อจะให้เข้าใจว่าโรคทางจิตเวชนี่มีแบบไหนบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็วันนี้จะมาโฟกัสในเรื่องของว่าแล้วมุสลิมเราจะเป็นหรือเปล่าก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นมุสลิมมีอีหม่านดีไม่น่าจะเป็นต่างๆเนี่ยนี่เรามาคุยดูว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงไหมนะคือประเด็นที่เราจะมาโฟกัสวันนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะมาโฟกัสในเรื่องของมุสลิมต่างๆเนี่ยผมก็จะมาพูดคุยในเรื่องของความรู้ทั่วไปก่อนว่าเฮ้ยคุณอย่างคุณอัมซักเคยสงสัยไหมว่าเราจะบอกได้ว่าคนนี้เป็นโรคทางจิตเวชแล้วรู้ได้ไงว่าอย่างคุณอัมซักบอกว่าคุณอัมซักขี้เกียจพูดคุยกับใครไม่อยากคุยอยากอยู่คนเดียวเงียบๆบอกผมทราบเป็นโรคแล้วอะไรเป็นตัวแยกอะไรเป็นตัวแยกใช่ไหมครับทีนี้มีหลายคนก็บอกว่าคนนี้เป็นหรือยังคนนี้เป็นหรือยังจริงๆแล้วหลักการคร่าวๆที่ให้เราจำง่ายๆก็คือว่าถ้าอะไรที่เราไม่พูดถึงอาการอย่างนั้นเราพูดถึงตัวโรคที่เป็นเนี่ยถ้ามันเป็นมากเป็นนานพอแล้วก็เป็นแล้วสูญเสียหน้าที่การงานครับครับอย่างเช่นเราเป็นอะไรสักอย่างนึงเป็นอย่างสมมุติเรานอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับแล้วถ้านอนไม่หลับคืนนึงถามเป็นโรคหรือยังเป็นยังครับก็อาจจะยังก็ได้อาจจะยังเพราะมันแค่คืนเดียวหรือ2คืนหรือว่าเครียดวันนึง2วันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคเขาจะบอกว่าเป็นโรคทางจิตเวชก็คือจะต้องเป็นมากพอสมควรทีนี้เป็นมากแค่ไหนเนี่ยมันต้องดูในแต่ละโรคอีกเป็นมากพอสมควรเป็นอาการเยอะนะครับอันที่สองคือเป็นนานพอสมควรเป็นนานพอสมควรอย่างเช่นบางโรคก็บอกว่าต้องเป็น2อาทิตย์บางโรคก็เป็น1เดือนบางโรคก็ต้องเป็นอย่างน้อย6เดือนมันก็มีหลายๆโรคว่าแยกกันไปอันที่สามก็คือว่าเป็นแล้วมันสูญเสียหน้าที่การงานไหมอย่างถ้าคุณนำซะเป็นแล้วทำให้คุณนำซะก็เป็นอยู่ซึมเศร้าอยู่หลายวันเลยจนไม่มาทำงานไม่มาออกรายการอันนี้คือสูญเสียหน้าที่การงานเลยปล่อยให้คุณหมอจัดรายการสองคนทำนั่นแหละคือหรือไม่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ไม่อยากไปเรียนไม่อยากไปทำอะไรไม่อยากหนังสือคือสูญเสียหน้าที่จนทำให้อย่างบางคนถ้าเป็นนักเรียนอยู่ก็ทำให้การเรียนแย่ลงอันนี้ก็คือว่าเป็นมากเป็นนานแล้วก็เป็นจนสูญเสียหน้าที่การงานแล้วก็แค่นี้ไม่พอนะครับบอกเป็นโรคทางจิตเวชนี่ไม่พอก็คือว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ย
มันจะต้องไม่ใช่เป็นจากปัญหาทางกายอย่างเช่นคนคนหนึ่งมีโรคอย่างสมมติว่ามีก้อนเนื้อในสมองเนี่ยเป็นก้อนเนื้อในสมองแล้วทำให้เกิดอาการหูแว่วภาพหลอนเกิดอาการหลงผิดอะไรต่างๆเนี่ยหรือเกิดอาการอารวาสต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโรคทางจิตเวชเขาได้เป็นโรคทางสมองก็คือมีเนื้องอกหรือว่ามีก้อนเนื้อในสมองทำให้เกิดอาการหรือบางคนเป็นเรื่องของฮอร์โมนไทรอยสูงเกินหรือไทรอยต่ำเกินก็อาจจะมีปัญหาทางจิตเวชเหมือนกันอย่างถ้าไทรอยสูงก็ทำให้หงุดหงิดกระสับกระส่ายอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายวุ่นวายในต่างกระวนกระวายใจหรือถ้าไทรอยต่ำก็ทำให้ซึมเศร้าไม่อยากพูดคุยกับใครแต่ถามว่าโรคทางจิตเวชไหมอันนี้ไม่ใช่ก็คือเป็นโรคทางโรคไทรอยเป็นไทรอยสูงและไทรอยต่ำซึ่งตรงนี้มันก็คือต้องแยกว่าไม่ใช่สุดท้ายที่ต้องแยกคือไม่ใช่เป็นจากยาไม่ได้เกิดขึ้นจากยาหรือสารเสพติดนะเพราะบางคนกินยาบางอย่างก็ทำให้ซึมเกิดอาการซึมกินยาบางอย่างให้ง่วงกินยาบางอย่างทำให้มีอาการเพี้ยนได้นะอย่างพวกยาสเตียรอยยาบางชนิดเนี่ยกินไปแล้วทำให้เกิดอาการประสาทนะฮะภาพร้อนหูแว่วนะหรือพวกยาเสพติดทั้งหลายแหละครับนะซึ่งพวกนี้เราก็เป็นโรคจากการเสพยาเสพติดซะเลยนะมันไม่ใช่เป็นโรคจิตเวทที่พวกเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าคนที่เป็นโรคทางจิตเวทเนี่ยก็คือต้องมีหลักการเมื่อกี้ก็คือเป็นมากเป็นนานเป็นจนสูญเสียหน้าที่การงานแล้วก็ไม่ใช่เป็นจากสารเสพติดหรือไม่ใช่จากยาแล้วก็ไม่ใช่เป็นโรคทางกายอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับส่วนว่าโรคแต่ละโรคนี่มันก็ละเอียดย่อยไปนะเอาเป็นว่าพี่น้องเข้าใจได้ภาพรวมนะฮะคือจิตเวทเนี่ยก็คืออยู่ด้านบนใช่ไหมฮะคุณหมอลงมาก็จะเป็นประมาณโรคต่างๆทางจิตเวทเช่นซึมเศร้าไบโพล่าสองบุคลิกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแล้วค่อยมาแยกย่อยกันอีกทีหนึ่งทีนี้จะตรวจสอบตัวเองเนี่ยใช้แค่3ประการที่คุณหมอบอกมาสักครู่ใช้4-5ประการที่คุณหมอบอกมาสักครู่นี้ก็ถือว่าตรวจสอบได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะครับก็เป็นอาการที่จะนำบุคคลนั้นไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะไปหาบุคลากรทางสาธารณสุขอาจจะไม่ใช่เป็นจิตแพทย์ก็ได้เป็นหมอทั่วไปหมอทั่วไปเขาก็สามารถจะวินิจฉัยในเบื้องต้นได้นะครับคุณหมอสารามีอะไรเสริมเชิญฮะจริงๆเนี่ยอย่างที่พี่ดำรงพูดมานะครับหลายๆครั้งเนี่ยโรคทางจิตบางอย่างเนี่ยก่อนที่จะให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องแยกโรคทางกายออกไปก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะมีการตรวจตายเนี่ยเราเข้าใจอย่างละเอียดบางครั้งคนไข้ที่ถูกแอดมิดเก็บไว้โรงพยาบาลจิตเวชนะครับบางคนเนี่ยเป็นโรคทางสมองแล้วบางทีมันเจอที่หลังอะไรก็มีบ้างเหมือนกันนะครับคือเป็นโรคทางสมองที่คุณหมอได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เกิดทางโรคทางจิตครับครับจิตกับสมองยังไงฮะอธิบายให้คือจริงๆเนี่ยสมมติว่าถ้าเราพบพยาธิสภาพที่สมองเนี่ยชัดเจนนะครับแต่จะทราบอันนั้นเนี่ยส่งผลต่อการทำงานของสมองซึ่งการทำงานของสมองเนี่ยมีทั้งหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อการรับรู้ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเนี่ยมันก็มีผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ได้เพราะบางส่วนสมองเนี่ยมันมีหน้าที่ตรงนั้นถ้ามันมีเนื้องอกหรือมีอะไรไปกระทบเคลื่อนตรงนั้นหรือว่ามีการขาดเลือดแล้วตายมันอาจจะมีผลบางอย่างก็ได้คนบางคนเนี่ยซึมเศร้าหรือว่าอยู่นิ่งปฏิเสธสิ่งแวดล้อมไม่ปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ยอาจจะเป็นอาการของโรคทางจิตหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะอย่างอื่นก็ได้แล้วคนไข้ผมนะครับ เราเคยดูคนไข้คนนึงเนี่ยที่กลายเป็นเคสรีพอร์ตที่รายงานเนี่ยเขาได้ยาเคมีบำบัดบางตัวแล้วเกิดภาวะวิกลจริตนะครับเหมือนกับเป็นโรคจิตเภทนะครับซึ่งหมอจิตเวชที่ร่วมดูเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยคนไข้มีประวัติแล้วอาการเนี่ยเกิดขึ้นชัดเจนจากตรงนี้แล้วก็ตรวจเช็คละสเตียรอยด์เนี่ยทำให้เกิดได้แต่ว่าอาการของคนนี้ไม่น่าจะเป็นจากสเตียรอยด์แล้วก็พอไปดูเนี่ยก็เคยมีเคสคล้ายๆอย่างนี้มาก่อนเคสนี้ก็มีการรายงานในวารสารทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นกรณีพิเศษอย่างนั้นนะซึ่งมันก็มีอย่างนี้ได้เหมือนกันครับครับอย่างที่คุณฮัมซาถามคือว่าเกี่ยวไงจิตกับสมองจริงๆแล้วมันอยู่ที่เดียวกันเนาะแต่ว่าจิตใจตรงไหนคือตรงนี้ครับอยู่ตรงสมองและสมองเราเนี่ยมันก็มีส่วนนอกกับส่วนในใช่ไหมส่วนข้างนอกเนี่ยมันจะควบคุมเรื่องของความจำเรื่องของการขยับกล้ามเนื้อนะเรื่องคือเรียกศิลปะคอร์เทกซ์เรียกว่าส่วนนอกเนี่ยจะควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแต่ว่าส่วนในจะคุมเรื่องของอารมณ์จิตใจอารมณ์พฤติกรรมนะสังเกตดูนะไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยที่สำคัญเนี่ยอยู่ข้างในตรงกลางนะฮะเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจเรื่องของความจำเรื่องของเรียกเกี่ยวกับเรื่องของเซฟไลฟ์หรือว่าเรื่องของที่มีผลต่อการดำรงชีวิตเขาเรียกว่าไวตัลไซน์เขาเรียกอะไรนะก็คือ
คือ instinct ที่มีผลต่อชีวิตอ่ะจริงๆแล้วคืออยู่ลึกๆเลยเขาเรียกว่าเหมือนกับระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยมันจะอยู่ตรงแกนสมองเลยตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสำคัญเนี่ยเราก็โปรเทคว่าอยู่ตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเวลาเขาต้องกระเตือนข้างนอกเนี่ยอาจจะอัมพาตแขนขาใช่ฮะแต่ถ้าเขาต้องกระเตือนข้างในถึงลึกๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการทางจิตใจแล้วก็สุดท้ายถ้าลึกจริงๆก็คือแกนสมองก็ทำให้เกิดอาการไม่หายใจหรือว่ากดการหายใจต่างๆเพราะฉะนั้นจิตสมองกับจิตมันอันเดียวกันมันก็คืออยู่ในสมองส่วนการบังคับทั้งหมดเพราะนั้นเวลาโรคทางจริงๆโรคทางจิตเวชเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับสมองไม่เกี่ยวกับอะไรต่างจริงๆมันเกี่ยวกันแต่มันมองไม่เห็นไงฮะมันมองไม่เห็นคือมันไม่เห็นเหมือนเนื้องอกถ้าเป็นเนื้องอกมันจะเห็นว่าเนื้องอกไปกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะออกมาแล้วทำให้เกิดอาการแต่ว่าถ้าทางจิตเวชเนี่ยมันจะไปถึงระดับโมเลกุลระดับสารเคมีสารสื่อประสาทในสมองเลยนะมีสารสื่อประสาทในสมองที่มันเปลี่ยนไปนะสารโดปามีนสารซีโรโทนินสารต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยก็มีผลต่อจิตใจต่อพฤติกรรมโดพามีนก็มีผลต่อพฤติกรรมนะอย่างคนเสพยาบ้าเนี่ยทำให้โดพามีนมันมากขึ้นโดพามีนมากขึ้นมันก็เลยยิ้มบ้าเพี้ยนต่างๆนะหรือคนที่เป็นโรคจิตเภทก็คือโดพามีนก็จะมากก็ทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งอารวาสเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของทางสมองจริงๆเลยครับแต่ว่ามันไม่เห็นเป็นสตรัคเจอร์ชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกโรคทางจิตเวชจริงๆแล้วมันก็คือโรคทางสมองนั่นแหละเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทโรค depression หรือซึมเศร้าต่างๆก็คือโรคทางสมองนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เห็นออกมาเป็นโครงสร้างเมื่ออยู่ในสารสื่อประสาทในสมองครับเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวกันเลยเรื่องของจิตกับสมองต่างๆมันอันเดียวกันครับแล้วมันมีหลายๆโรคที่บางทีมันหาสาเหตุไม่เจอมันตรวจไม่เจอแต่หลังๆนี่เขาก็มีวิธีเทคนิควิธีการต่างๆที่ตรวจเจอมากขึ้นอย่างเดี๋ยวนี้มันมีโรคใหม่ๆไปใหม่ๆซึ่งสมัยผมเรียนไม่มีนะอย่างเช่นโรคสมองอักเสบชนิดนึง NTMD encephalitis คือโรคเนี้ยมันเป็นเรื่องสมองอักเสบชนิดนึงซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวรับรีเซปเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันผิดปกติไปมันเป็นออโตอิมมูนชนิดนึงแล้วทำให้เกิดอาการทางจิตอย่างคนไข้หนุ่มๆสาวๆที่มาอยู่มีอาการทางจิตเพี้ยนขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็วินิจฉัยไม่ได้เพราะมองไม่เห็นก็ตกไปอยู่จิตเภทแหละไปอยู่จิตเภทเพราะว่ารักษาก็ไม่หายแต่ก็ไม่หายแต่พอปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากขึ้นอ๋อนี่เป็นโรคทางออโตอิมมูนชนิดนึงวิธีการรักษาอาจจะไม่ใช่ทางจิตเวชเลยไม่ใช่การจากอากาศที่ไม่อาจจะเป็นการรักษาประคองแต่ว่าสำคัญคือรักษาสาเหตุถ้ามียามีถ้าเป็นออโตอิมมูนก็ต้องให้ยากดภูมิไปก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะช่วยทำให้เรารักษาได้ง่ายได้ดีขึ้นตัวยาใหม่ๆก็สำคัญดีขึ้นคือเมื่อก่อนเราไม่มียาใช่ไหมเราก็รักษาตามมีตามเกิดไปพอมียาต้านจิตยาต้านซึมเศร้าเข้ามาทำให้อาการนี้ดีขึ้นชัดเจนครับเพราะว่าอย่างที่พี่ตำรวจพูดนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูคนไข้พวกโรคภูมิแพ้ตัวเองภูมิไวเกินทำร้ายตัวเองอย่างเช่น SLE เนี่ยนะครับ SLE ส่วนหนึ่งเนี่ยมีการสมองอักเสบหรือว่าการคุ้มคลั่งหรือเป็นเรื่องการเหมือนจิตเภทได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะรักษาโรคภูมิโดยการให้ยากดภูมิไปเลยก็มีส่วนหนึ่งที่ดีขึ้นแต่มีส่วนหนึ่งซึ่งอาการก็ไม่ดีขึ้นเขามีอย่างอื่นซ้ำซ้อนแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะดูแล้วเนี่ยผมพยายามจะประมวลนะถ้าพี่น้องท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมวันนี้นะฮะที่เราจะคุยกันตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยปรึกษาคุณหมอว่าสิ่งที่พี่น้องที่รับชมรายการเสาสบายดีในค่ำคืนนี้จะได้เนี่ยก็คือวิธีการนะฮะอันดับแรกคือเข้าใจก่อนว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นอาการแกล้งหรือว่าอะไรเพียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเหมือนน้ำมูกไหลฮะถ้าเป็นหวัดก็จะดูตัวร้อนไหมเอามือแตะที่หน้าผากหรือว่าน้ำมูกไหลหรือว่ามีอาการไออันนี้เราเห็นชัดจากภายนอกแต่ทางจิตเวชมันจะยังไงป่วยการเมืองไหม หรืออะไรไหมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะรู้กันเรื่องนี้เรื่องที่2ประเด็นที่2ที่พี่น้องได้รับจากรายการนั่นคือวิธีการดูแลสำหรับคนที่เป็นนะฮะแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เป็นคนอยู่รอบข้างเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นผู้ปกครองนะฮะจะมีวิธีการในการดูแลอย่างไรนะฮะคงมาเจาะลึกในประเด็นนะครับก่อนที่หมดเวลาในช่วงแรกครับคุณหมอช่วยสรุปนิดนึงฮะว่าโรคจิตเวชเกิดขึ้นได้กับใครบ้างฮะ เป็นได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่เด็กๆเลยครับจนถึงสูงอายุจนถึง
ก่อนจะเสียชีวิตก็จะเป็นโรคทางปัญหาทางจิตเวชได้หมดทุกเหมือนวัดเลยนะเป็นได้ทุกอายุเป็นได้ทุกเพศเป็นได้ทุกวัยเป็นได้ทุกเชื้อชาติเป็นได้ทุกศาสนาเป็นได้ทุกอาชีพหมอก็เป็นพระมีเป็นได้ทุกคนนะครับอิหม่ามเป็นหมดนะเป็นได้ทุกคนก็เหมือนโรคเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกว่าคนที่จิตใจเข้มแข็งมีอิมานเข้มแข็งจะเป็นไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาจอบประเด็นแต่ว่าโรคทางจิตเวชที่พูดถึงเนี่ยก็คือเป็นได้เพียงแต่ว่าโรคบางโรคมันจะเป็นมักจะเป็นกับผู้หญิงบางโรคเป็นมักจะเป็นกับผู้ชายบางโรคก็มักจะเป็นในคนสูงอายุบางโรคก็จะเป็นในเด็กมันเป็นโรคชนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็แมทช์กับในกลุ่มอายุแต่ละกลุ่มอายุอย่างซึมเศร้าคุณผมทราบคิดว่าเป็นมักจะเป็นกับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงป่ะฮะผู้หญิงผู้ชายถ้าผู้ชายนี่เป็นอะไรครับไบโพล่าป่ะผู้ชายก็จะเป็นโรคไบโพล่าโรคจิตมากกว่าผู้ชายจะเป็นโรคจิตแสดงออกโรคจิตโรคจิตเภทอะไรมากกว่าผู้หญิงจะเป็นมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ผู้หญิงก็จะเป็นซึมเศร้าเพราะนั้นก็ไม่ต้องอิจฉากันผู้ชายผู้หญิงก็เป็นได้ทุกได้ทั้งหมดยุติธรรมนะฮะแล้วก็โรคจิตเวชเนี่ยนะครับจะเป็นในคนกลุ่มไหนมากเขาบอกว่าคนสูงอายุคนอายุมากขึ้นจะเป็นมากขึ้นจิตเวชนะเพราะนั้นคืออาจจะรวมทั้งหมดนะคือเป็นปัญหาทางจิตเวชทั้งหมดอาจจะเป็นปัญหาทางกายด้วยที่มีอาการทางจิตเวชเพราะฉะนั้นคนสูงอายุก็จะมีโรคนู้นนี่เยอะเพราะนั้นต่อไปอย่างสังคมบ้านเราจะเป็นสังคมสูงอายุมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นโรคทางกายก็จะมีมาเบาหวานความดัน NCD นะครับญาติพี่น้องทั้งหลายแหล่นะครับเขาเรียกเบาหวานและพวกนะเขาเรียกเบาหวานและพวกเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นกันแล้วก็ต่อมาก็จะมีอาการทางจิตเวชซึมเศร้าอะไรก็ตามมาฉะนั้นคนเป็นคนที่เป็นเบาหวานความดันว่าคนที่เป็นโรคทางกายหลายๆอย่างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาทางจิตใจตามมาอาจจะเป็นแค่การปรับตัวหรืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคพันธุ์ชีวิตอื่นตามมาได้เพราะฉะนั้นเป็นได้ตัวอายุส่วนในเด็กก็จะเป็นโรคกลุ่มสมาธิสั้นโรคสมาธิสั้นโรคออทิสติกซึ่งจะเป็นในเด็กนะหรือโรคพฤติกรรมพฤติความเปลี่ยนทางพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมหรือว่าโรคดื้อโรคอะไรที่ผมโรคดื้อก็มีนะโรคดื้อโรคก้าวร้าวรู้สึกมีหลายบ้านเลยฮะไม่ใช่เป็นแบบภาวะดื้อเป็นโรคโดยเฉพาะที่พิเศษอีกชนิดนึงพิเศษนะหรือว่าซึ่งบางสิ่งบางอย่างเด็กก็ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นโรคเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีมันสำคัญนะเรื่องจิตเวชเด็กบางทีเราเข้าใจว่าเด็กแกล้งทำเด็กเป็นเด็กไม่ดีเด็กต่างๆแต่จริงๆแล้วเด็กป่วยนั่นเด็กป่วยว่าส่วนเด็กเรียนมาแล้วก็สอนที่ไรก็ไม่อยากจำสอนที่ไม่จำบางทีเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาสติปัญญาหรือว่าอาจจะไม่ถึงกับปัญญาอ่อนแต่ว่าแบบปัญญาที่ไม่ค่อยฉลาดนักเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการเรียนครับปัญหาเรื่องของพฤติกรรมพอผ่านการเรียนปุ๊บทําให้มหาพฤติกรรมอะไรตามมาปัญหาการเลี้ยงดูต่างๆมันก็มีอะไรตามมาทั้งหมดนี้เกิดจากสมองเกิดจากทางสมองเกิดจากทางจิตที่เกี่ยวกับทางสมองนั่นแหละครับแล้วก็มันก็มีหลายโรคซึ่งเราคงไม่พูดทั้งหมดว่ามีโรคอะไรบ้างแต่ว่าผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันว่ามันมี2กลุ่มโรคใหญ่ๆคือโรคทางจิตเขาเรียกโรคจิตกับโรคประสาทนะครับถ้าจำง่ายๆโรคจิตก็คือไซโคซิสคือมีอาการทางจิตไม่รู้ตัวมีอาการแบบไม่รับรู้ว่าตัวเองเป็นนะก็คือพูดง่ายๆคือสีฟั่นเฟือนนะหลุดไปอีกกลุ่มนึงคือโรคประสาทคือยังพอรับรู้เช่นเครียดกังวลซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำนะพอรู้แล้วก็รู้สึกกังวลกังวลใจทุกข์ใจเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจนะหรือถ้าเขาถามว่าเอ๊ะฉันจะบ้าหรือไม่แต่ว่านี่แสดงว่ามีความรู้ไม่รู้นี่ไม่บ้าไม่ใช่หลุดไม่ได้หลุดไปแล้วก็เป็นโรคจิตโรคประสาทแบบกลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าในสองกลุ่มนี้ก็จะมีย่อยอีกหลายๆโรคไปครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ต้องขออนุญาตที่จะเบรกสักครู่หนึ่งนะครับมีข่าวที่น่าสนใจนะครับกับ White News นะครับในข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกันช่วงที่2รายการครับมาเจาะกันต่อว่าโรคจิตเวชกับมุสลิมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมแล้วมีวิธีแก้อย่างไรเรื่องศาสนาจะเอามาช่วยได้ไหมตอนนี้พักสักครู่ครับ
สนับสนุนรายการโดยสถาบันสอนภาษาอัลฮิจเราะห์สอนภาษาอังกฤษอาหรับมาเลย์แบบธรรมชาติแล้วเรื่องภาษาก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูโทร0860006544มาแล้วเสื้อไว้วันบิ๊กแฟมิลี่ไว้ครอบครัวเดียวกันเสื้อลายใหม่สุดเท่ที่พร้อมให้พี่น้องจับจองเป็นเจ้าของเปิดตัวครั้งแรกในงานชุกกรอนไซส์ผู้ใหญ่ตัวละ250บาทไซส์เด็กโตตัวละ200บาทหาซื้อได้ที่บูธไวท์ช็อปในงานชุกกรอนขอขอบคุณวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางอบจ.จังหวัดปัตตานีแล้วเจอกันนะครับจัดมาให้ตามคำเรียกร้องแฟลชไดรฟ์ขนาด 16GB ที่อัดแน่นด้วยรายการวรรณยุทธ์30วัน30ยุทธและวิดีโอกุรอานพร้อมความหมายอีก30ยุทธทั้งหมดนี้เราไม่ขายเรามอบให้เป็นของฮาดียะสำหรับผู้ที่บริจาค 1,000 บาทขึ้นไปในงานชุกรอนจังหวัดปัตตานีเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางปัตตานี 4 โมงเย็นเป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ใส่ใจสุขภาพเราขอแนะนำเบอร์หนึ่งสมุนไพรกับความพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากเราไม่เพียงคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพให้คุณแต่เราคัดเลือกที่ปรึกษาด้านสุขภาพมาให้คำปรึกษาคุณฟรีๆไม่ว่าจะเรื่องโรคเบาหวานความดันไขมันโรคมะเร็งปวดตามข้อกระดูกทับเส้นปวดไมเกรนเหน็บชาไวทองวิงเวียนตาพร่ามัวหรืออะไรก็ตามเรายินดีให้คำปรึกษาโทรมาหาเราสิครับ0811339955เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณสินค้าคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามนาทีข่าวต้นชั่วโมงกับผมอนัสวังปัญญาครับมูลที่มุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตได้รับทราบเรื่องจากทางเฟซบุ๊กว่ามีเด็กนักเรียนหญิงมุสลิมฐานะยากจนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชื่อนางสาวรฮานีจันเจืออยากคุมฮิญาบแต่ไม่มีเงินจึงรวบรวมทีมงานเดินทางไปที่บ้านเด็กนักเรียนคนดังกล่าวเบื้องต้นได้มอบปัจจัยช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ 2,000 บาทต่อจากนี้จะส่งเรื่องเข้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ให้พิจารณาต่อไปเชคตามีมบิมฮานอันซานีผู้นำกาตาร์กล่าววันนี้ว่าประเทศของเขาตกเป็นเป้าของการโจมตีซึ่งถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมกับขอบคุณตุรกีที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตอย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าแผนการต่างๆเหล่านี้ของกลุ่มรัฐอ่าวอาหรับมีเป้าหมายที่จะโจมตีกาตาร์ซึ่งมันได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วฉะนั้นเราถูกทดสอบและเราก็ผ่านมันมาได้ทางนี้เชคตามีมบิมฮานอันซานีได้กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์กาตาร์ติดตามข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปนะครับในเวลาประมาณ 22:00 น.ช่วงนี้กลับไปรับชมสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันต่อครับชุกรอนงานที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวคำสอนของอิสลามว่าด้วยการขอบคุณไว้ในอีเวนต์เดียวเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา 16:00 น.ถึง 24:00 น.ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีลานอัสรีเริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อขอบคุณพระเจ้าของรอมฎอนโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาอาจารย์บุคอรีอัลกาลิมีอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมและอาจารย์ตอวูสยามารุดดีต่อด้วยบันเทิงฮาลาลโดยวงอนาชิตระดับตำนานบายีนุที่จะมาขับร้องอนาชิตแบบสดๆในงานหลังมักริบอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซาอีดและอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์จะมาพูดเรื่องการเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์มีลักษณะอย่างไรกับปาฐกถาหัวข้อบ่าวผู้ขอบคุณหลังอิชาไฮไลท์พิเศษพบปะและพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่อดัมจันแย่โลกแตกยินที่กระแสมาแรงอยู่ณตอนนี้21นาฬิกาเชคริดออาห์มัดซะมดีจะมาขอบคุณพี่น้องที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของไว้มาโดยตลอดกับปาฐกถาพิเศษหัวข้อให้ไว้ได้ขอบคุณจากนั้น
22 นาฬิกาทัพนักวิชาการของวัยจะขึ้นเวทีปราศัยในหัวข้อขอบคุณทุกครั้งขอบคุณทุกคนโดยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่งดอกไม้ดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ์อาจารย์อานัสเจตแลอาจารย์มูฮัมหมัดโรซาลีบินเซงอาจารย์ตอยยิบฮามาอาจารย์อิบรอฮีมอับดุลลอห์ดร.อุสมานยูนุสและอาจารย์โรซิกีนอีซาไม่ควรพลาดไฮไลท์ปิดงานกับละครเวทีจากทีมงานไวท์ดราม่าที่ครั้งนี้จะสามารถสะกดทุกสายตาได้อีกหรือไม่ต้องติดตามชุกกรอนขอขอบคุณเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้และอย่าลืมทักเพื่อนเชิญลูกชวนหลานมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับสนับสนุนโดยเราจะขอให้สัญญาจัดมาให้ตามคำเรียกร้องแฟลชไดรฟ์ขนาด 16GB ที่อัดแน่นด้วยรายการวรรณยุทธ์30วัน30ยุทและวิดีโอกุรอานพร้อมความหมายอีก30ยุททั้งหมดนี้เราไม่ขายเรามอบให้เป็นของฮาดียะห์สำหรับผู้ที่บริจาค 1,000 บาทขึ้นไปในงานชุกรอนจังหวัดปัตตานีเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางปัตตานี 4:00 น.เป็นต้นไปอินชาอัลลอฮ์ครับต้อนรับสู่ช่วงที่2ของรายการเสาสบายดีนะครับอยู่กับคุณหมอดำรงคุณหมอซอแล้นะครับในหัวข้อเรื่องจิตเวชกับมุสลิมนะครับมาจับประเด็นกันต่อนะฮะคุยกันเมื่อช่วงต้นเนี่ยเราได้รู้จักกันเบื้องต้นแล้วว่าจิตเวชคืออะไรอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้กับทุกคนเป็นอาการเจ็บป่วยหนึ่งนะฮะพอมาถึงประเด็นเติมคำว่ามุสลิมเข้าไปฮะอันนี้คุณหมอช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันเป็นกับมุสลิมได้ไหมมุสลิมเป็นยากกว่าหรือว่ามุสลิมมีโอกาสเป็นได้แล้วสถิติใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับจริงๆแล้วก็ไม่ผมไม่ค่อยได้ต่างกันนะว่าในจำนวนเรื่องของ prevalence หรือว่าความชุกอะไรต่างๆผมไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคนที่มีอีมานก็อาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันหรือการดูแลรักษาหรือว่าทำให้โรคมันไม่ยาวนานหรือว่าไม่เขาเรียกว่าไม่รุนแรงไม่สุดไม่รุนแรงนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโรคซึมเศร้าด้วยกันตัวอย่างตอนนี้โดยเฉพาะโรคซึมเศร้ากำลังเป็นข่าวดังเป็นที่รู้จักโรคอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้าก็อย่างเช่นเรื่องอาการซึมเศร้าไม่อยากพูดคุยกับใครเบื่อหน่ายท้อแท้ใจอ่อนเพลียไม่มีแรงกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรหลายอย่างเริ่มจะมีข้อนึงคือรู้สึกผิดรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกอยากตายหรือว่าอยากฆ่าตัวตายครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วก็อยากตายถามว่าคนไข้มุสลิมเนี่ยมีความรู้สึกอยากตายไหมผมก็เจอคนไข้หลายคนผมก็ถามผมก็เคยคุยเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกอยากตายแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขามีอัลลอฮ์อยู่นะคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวกั้นตัวป้องกันนะเขาบอกถ้าเขาไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีอิสลามเขาฆ่าตัวตายไปแล้วครับแต่ถามว่าเขาอยากตายไหมก็อยากตายแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเขามีศาสนาเพราะตัวศาสนาเป็นตัวป้องกันผมคิดว่าคงไม่เฉพาะศาสนาอิสลามผมคิดว่าทางศาสนาอื่นที่เขาเข้มแข็งในศาสนาเนี่ยฆ่าตัวตายผิดหมดเขาก็อาจจะเอาตัวนี้มาช่วยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ต่างๆศาสนาก็แล้วแต่ถ้าเขามีจุดยึดมั่นว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วบาปเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้เขาไม่ทำถ้าเขามีความคิดไหมก็มีเพราะฉะนั้นมุสลิมก็เหมือนกันถ้าเรามุสลิมมีตรงนี้มีอีหม่านเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้นหรือว่าช่วยดูแลช่วยรักษาเยียวยาจิตใจเพราะหลายๆคนเราก็ใช้เรื่องของอิสลามเรื่องของลักษณะในการเยียวยาจิตใจก็จะช่วยได้ตรงนั้นไปนะแล้วถ้าถามว่าเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่เป็นสาเหตุหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุว่ามุสลิมจะไม่เป็นซึมเศร้ามุสลิมจะไม่คิดมากคงไม่ใช่นะแต่ว่าวิธีการหลักศาสนาจะช่วยทำให้เราเยียวยาเนี่ยสมมติว่าเราคิดมากเรากังวลเนี่ยวิตกกังวลคิดอะไรแล้วกังวลหมดเลยนะผมก็จะสอนในเรื่องของการตะวักกันมาการตะวักกันเมื่อทำให้เราหายกังวลเรากังวลว่าเอ๊ะเดือนหน้าเนี่ยจะสอบแล้วสมมติว่าเด็กๆเรียนหนังสือจะสอบกังวลถามว่ากังวลเป็นได้ไหมเป็นได้แล้วก็ควรจะเป็นด้วยครับนะถ้าสอนแล้วไม่กังวลเนี่ยแย่ผิดปกตินะแต่ว่ากังวลเนี่ยเราก็ต้องกังวลไปที่วิธีการกังวลของเราจะทำไงก็คือเราก็ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมครับอ่านหนังสือไปแล้วก็ดูอาครับดูอา
ูอาเสร็จปุ๊บก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ตะวักกัลการดูอาการตะวักกัลต่ออัลเลาะห์นี่ก็คือมอบหมายแล้วก็เราก็เชื่อว่าอัลเลาะห์จะให้อันนี้มันเป็นหลักใช่มั้ยเวลาดูอาเนี่ยดูอาก่อนอัลเลาะห์นี่ต้องเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์จะให้จะดูอาไปเอ๊ะอัลเลาะห์จะให้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้มันก็ไม่ได้แล้วก็ดูอาปุ๊บก็ตะวักกัลอัลเลาะห์จะให้เชื่อมั่นแต่ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้อัลเลาะห์จะให้อย่างอื่นที่ดีกว่าอันนี้คือวิธีการแล้วทําถ้าคนที่กังวลเยอะๆ anxiety กังวลคิดมากนะแล้วก็ใช้วิธีการตรงนี้มันจะช่วยลดความกังวลซึ่งผมก็จะใช้บ่อยในหลักพวกนี้เวลารักษาคนไข้ที่มีกังวลมากๆบางทีให้อยู่แค่ยาไม่ได้ไม่ค่อยได้ผลเนี่ยก็อาจจะคุยตรงนี้ว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงนั่นการแต่ว่าการเมื่อหมายตอนแล้วการนึกถึงรอฮมัตความเมตตาของเราที่ให้มาอย่างคนที่สูญเสียอะไรต่างๆสูญเสียแขนขาสมมติถูกตัดขาไปแล้วก็ซึมเศร้าต่างๆนะแล้วก็นึกถึงอันนี้มาเทศเราให้มาว่าเรามีแขนมากี่ปีเรามีขามากี่ปีตอนนี้เราเข้าไปก็แล้วก็นึกถึงบททดสอบต่างๆพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะช่วยเรื่องของความมีอิมานตรงนี้จะช่วยทำให้โรคมันเบาลงแล้วก็รักษาดีขึ้นแล้วเยียวยาจนได้ดีขึ้นครับนะครับแต่ถามว่ามันจะทำให้ไม่เป็นไหมก็อาจจะมีส่วนในการป้องกันได้บ้างแต่ถ้าเกิดเป็นโรคจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีความผิดของสารสืบสารในสมองเนี่ยยังไงมันก็เป็นนะยังไงก็เป็นนั่นคนที่ถ้าพูดง่ายๆคืออิหม่ามก็เป็นตัวอิหม่ามตัวครูพระสงฆ์หรือว่านักบวชต่างๆก็เป็นได้หมดมนุษย์แหละก็เป็นมนุษย์ก็เป็นได้หมดหมอเองก็เป็นโรคหมอจิตแพทย์เองก็เป็นซึมเศร้าได้นะถ้าเกิดถึงเวลาแล้วมีอาการขึ้นมาจิตแพทย์ต้องฆ่าตัวตายก็หลายท่านนะครับก็มีอาชีพที่ฆ่าตัวตายมากก็เนี่ยจิตแพทย์ก็มีนะอยู่ในหนึ่งอาชีพในลิสต์หมออะไรต่างๆหลายคนหมอฟันหมออะไรต่างๆก็เป็นอาชีพที่ฆ่าตัวตายได้สูงเพราะฉะนั้นมันเป็นได้หมดเพียงแต่ว่าเราถ้าคนที่มีอีหม่านเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ฆ่าตัวตายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากจนกระทั่งว่ามีอาการทางจิตเช่นรู้สึกซึมเศร้าหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วก็มีเสียงสั่งด้วยมีเสียงสั่งบอกว่าเนี่ยใช่แกมันผิดแกมันไม่ดีแกสมควรตายนะแล้วก็ไปตายซะมีเสียงสั่งให้ทำแล้วก็เชื่อเสียงนั้นด้วยหรือกลัวมากจนสมมติว่ากลัวอยู่บนตึกแล้ววิ่งหนีเสียงวิ่งหนีภาพนี่แล้วก็ตึกแล้วเขาจะฆ่าตัวตายตำรวจสรุปว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีอะไรก็วิ่งหนีเข้ามากระโดดตึกเพราะตรงนี้เนี่ยหรือแม้คนนี้อาจจะมีซึมเศร้ามาก่อนแล้วเขียนจดหมายว่าไม่อยากอยู่แล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงสั่งให้กระโดดตึกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปบอกว่าคนที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายนี่ไม่ดีหรือว่าอิมานอ่อนต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครบด้านข้อมูลได้ข้อมูลเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่อยากจะเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคอันนี้ก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของมุสลิมอย่างนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องเพราะมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจพอเป็นแล้วรู้สึกว่าตัวเองแย่เลยเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้มีความรู้มีความศาสนาเป็นคนมีตาในสังคมมีหน้ามีตาต่างๆแต่ก็เป็นได้ซึ่งหลายๆคนผมก็รักษาคนมีหน้ามีตาในสังคมว่าหลายคนเป็นถึงอาชีพตำแหน่งใหญ่โตนะแต่เขาก็เป็นแล้วก็รักษาเขาจนหายจนสามารถจะไปทำงานได้นะนักเรียนแพทย์หลายคนก็เป็นแล้วนักเรียนแพทย์หลายคนก็เป็นซึมเศร้าแล้วก็รักษาไปจนดีขึ้นก็รักษาก็หายแล้วโรคซึมเศร้าก็เป็นครั้งหนึ่งก็ทำได้ถ้าเราให้อารามรักครั้งเดียวก็หายเป็นครั้งหนึ่งก็หายแต่ถ้าเป็นถ้าบางคนไม่หายก็เป็นซ้ำสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่ที่เราจะให้มาเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนเป็นหวัดก็หายเป็นได้หลายครั้งใช่ไหมครับเป็นครั้งเดียวบางคนเป็นครั้งเดียวก็หายบางคนก็เป็นสองสามครั้งนะครับซึ่งตรงนี้นี่เราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นโรคแล้วสามารถรักษาได้ครับผมแต่ว่าต้องใช้ยาระยะเวลานานพอสมควรครับถามคุณหมอนิดนึงฮะคือคุยกันเรื่องโรคจิตเวชแล้วก็ไปแวะที่ซึมเศร้าเกิดจากอะไรฮะจริงๆแล้วถ้าถามว่าสาเหตุจริงเราก็คงยังบอกไม่ได้ว่าอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เขาพบก็คือมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสาเหตุอาจจะมีจากหลายอย่างเขาได้เป็นมัลติแฟกเตอร์ก็คือเรื่องการเลี้ยงดูก็ดีเรื่องกรรมพันธุ์ก็ดีนะพ่อเป็นแม่เป็นลูกมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไปนะเป็นกรรมพันธุ์ได้เป็นการเลี้ยงดูก็เป็นส่วนนะเรื่องของปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมถูกกดดันต่างๆนะหรือว่ามีความเครียดเรื้อรังนะล้มเหลวมาตลอดนะทำอะไรก็ล้มเหลวเฟลไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้โรคเขาเรียกมีบางชนิดก็เป็นเรื่องของฤดูกาลนะ
ช่วงหน้าหนาวช่วงฤดูเนี่ยก็ถ้าในบางประเทศที่จะมีฤดูหนาวนาเนี่ยก็จะซึมเศร้านะบางทีบางชิ้นต้องใช้แสงในการรักษาเขาใช้แสงในการรักษาเขาเรียกไลท์เทอราพีใช้แสงเพื่อให้มันให้รู้สึกว่าได้รับแสงไม่ใช่หนาวมานานนั่นแหละมันก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของสารสื่อสารในสมองเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับคุณหมอสแล้วครับถ้าจะพูดว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นคนที่มีอีหม่านอ่อนอันนี้พูดได้ไหมไม่ได้ไม่ควรไม่ควรจะพูดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องย้อนแบบนึงว่ามุสลิมนะครับการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยจะมาถึงใครเมื่อไรยังไงก็ได้เพราะเป็นสิทธิ์ขาดของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกทดสอบใครด้วยการให้ป่วยเป็นโรคทางจิตเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับแต่ว่าผมมีความเชื่อว่าแล้วหลายๆครั้งมันก็ยืนยันว่าคนที่มีอีหม่านเนี่ยไม่ว่าการทดสอบของอัลลอฮ์เนี่ยจะมาถึงเขายังไงเนี่ยอีหม่านของเขาเนี่ยแหละครับจะช่วยให้เขาพ้นภาวะวิกฤตอันนั้นเนี่ยง่ายขึ้นครับซึ่งรวมถึงการที่คนที่มีอีหม่านเนี่ยน่าอินชาอัลลอฮ์น่าจะผ่านโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตทั้งหลายเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยแสดงว่าการมีอีหม่านช่วยรักษาได้ครับอย่างนั้นแล้วการที่เราไม่อยากลุกขึ้นไปละหมาดเพราะอาจจะมีอาการจากโรคซึมเศร้าหรือว่าไม่อยากที่จะไม่อยากให้สลามคนนู้นไม่อยากให้สลามคนนี้หรือไม่อยากทำอะไรเลยที่เป็นความดีต่างๆเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอย่างเงี้ยมันจะแยกยังไงในอาการคนไข้แบบนี้คือถ้าซึมเศร้ามันไม่อยากทุกอย่างนะไม่อยากละหมาดไม่อยากกินไม่อยากกินด้วยแต่ถ้ากินนึกขยันแต่ว่าละหมาดไม่ขยันอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจผมจะแยกตรงนี้ด้วยกันผมเคยคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งก็เลยคือว่าจะแยกว่าโรคทางจิตใจด้วยกันโรคทางจิตใจกับโรคทางจิตเวชนะคือถ้าทางจิตใจเนี่ยคือว่าโอเคเรื่องของอีหม่านเรื่องของความเข้มแข็งทางจิตใจทางอีหม่านนี่อาจจะเกี่ยวข้องจิตใจจิตใจอ่อนแอและจิตใจไม่เข้มแข็งอีหม่านไม่เข้มแข็งน่าจะเป็นจิตใจมากกว่าแต่ถ้าเป็นจิตเวชเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของโรคละนะเพราะมันก็ว่าจิตเวชเป็นดิซีสนั่นน่าจะเป็นเรื่องของโรคมากกว่าเพราะฉะนั้นจิตเวชเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับนะคนที่อีหม่านเข้มแข็งก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าว่าเป็นโรคทางจิตใจเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนึงที่บอกว่าเนี่ยคนที่ผมถามเมื่อกี้ว่าอีหม่านอ่อนก็ทำให้จิตใจอ่อนโอเคอาจจะเกี่ยวข้องตรงนั้นไปเพราะเป็นเรื่องจิตใจเรื่องของหมายถึงว่าอีหม่านอ่อนเพราะคุณอีหม่านอ่อนจึงทำให้คุณซึมเศร้าอย่างนี้ไม่ถ่ายไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะถ้าเป็นซึมเศร้าอย่างเดียวมันคือเพราะว่าซึมเศร้าหรือว่าโรคทางจิตเวชมันมีเขาเรียกเป็นช่วงนะถ้าเป็นแค่ซึมเศร้าแบบปกติก็เป็นได้นะคือบางอย่างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบางอย่างถึงกับเป็นโรคถ้าเป็นแค่ปกติอย่างเช่นเราผิดหวังทุกอย่างแล้วก็เครียดผิดหวังไอ้นี่ก็ปกตินะเราผิดหวังเราสอบไม่ได้เราผิดหวังในสักอย่างก็ธรรมดาก็กังวลซึมเศร้าได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนี้ที่หมั่นเข้มแข็งก็รู้ว่าเนี่ยการทดสอบอัลลอฮ์นี่ผิดหวังนี่อัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ให้ดีกว่านะเราไปสอบแล้วบอกว่าสอบไม่ได้เราผิดหวังแต่ถ้าเราผิดหวังปุ๊บเราก็วอยวายภูมิไฟไปเนี่ยแสดงว่าเราอีหม่านไม่เข้มแข็งแล้วแต่ถ้าเป็นโรคอีกกรณีนึงไงงั้นถ้าเราผิดหวังปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเราก็วอยวายทำไมนี่อันนี้คืออีหม่านเราไม่เข้มแข็งแล้วเพราะว่าเราจะรู้ยังไงว่าที่เราไม่ได้เนี่ยเราอาจจะให้ที่ดีกว่าหรืออาจจะเป็นการทดสอบก่อนแล้วว่าเราไม่ได้ตรงนี้เราอาจจะให้อะไรที่ดีกว่าหรือว่าให้เราอดทนในต่างๆนี่ถ้าเกิดเราวอยวายตรงนี้เราก็อาจจะเป็นว่าอีหม่านเราไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเราเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาตรงนี้มันก็เป็นการทดสอบอย่างนึงว่าเราเป็นโรคแล้วนะเราก็ต้องอดทนในการรักษาผมมีคนไข้หลายคนที่รักษายังไม่หายคนไข้ก็บอกว่าคือพูดถ้าสรุปความว่าเนี่ยเราทดสอบจังเลยนี่ยังไม่หายทั้งที่เขารู้เขาเป็นจิตเวชนะเขารู้เขาเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยเขายังซึมเศร้าไม่หายนี่เราทดสอบเขานานจังเลยอันนี้ก็คือเขาเป็นไง uh-huh. ถึงเขามีอีหม่านแต่ว่าเขารู้ว่านี่คือการทดสอบของเขา uh-huh. นะก็มีคนไข้หลายคนแล้วให้เขารู้เลยนะว่าเขาถูกทดสอบจากการ uh-huh. ป่วยทางจิตเวชนี่แหละ uh-huh. นะคือเรามักจะมองว่าทดสอบทางกายเจ็บปวดนู่นเจ็บปวดนี่ uh-huh. เขาก็บอกว่าเขาทดสอบเขาว่าเนี่ยเขานอนไม่หลับมาตลอดเลยเนี่ย uh-huh. เขาเครียดทำไม่ได้ท
ทำไมเขาก็จะหายเครียดต่างแล้วทดสอบนานจังอะไรต่างเขาก็ต้องอดทนในการรักษาแล้วเขาคอยซัพพอร์ตเขาว่าเนี่ยก็แล้วยิ่งทดสอบนานเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะให้อะไรให้ผลบุญมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตในตรงนี้ไปก็จะช่วยทำให้โรคดีขึ้นเพราะคนรักษาคนที่มีอีหม่ามเนี่ยก็จะช่วยทำให้โรคหายเร็วขึ้นคือมันสามารถที่ทำคือโรคหายจากการที่คุณหมอให้ยาการให้คำปรึกษาก็เป็นการรักษาแบบนึงด้วยการที่คนไข้สามารถนำเขาเรียกว่าอะไรครับตรงกับยาอาการตรงกับยาแล้วคนไข้นำเอาคำพูดคุณหมอที่รักษาเนี่ยไปคิดต่อไปคิดหรือว่าไปนึกถึงหลักศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยผมเวลารักษาคนไข้ศาสนาแต่ผมก็จะใช้หลักศาสนาของเขาอะคือให้เขาคิดเขาเองว่าเขาคิดยังไงสมมติถ้าเป็นพี่น้องทางพุทธศาสนาทางพุทธเนี่ยผมก็ถ้าสมมติเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาทนทุกข์ทรมานเนี่ยเขาอาจจะว่าอาจจะเป็นกรรมที่เขายังไม่หมดกรรมอะไรต่างมันก็ทำให้เขากลับไปคิดหรือไม่ก็เขาอาจจะเครียดแค้นคนหนึ่งที่มาทำร้ายเขาเนี่ยแล้วก็ถามเขาว่าเขาคิดยังไงบางทีเขาก็จะบอกเองว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาที่ทำจะชาติปางก่อนแต่ความเชื่อของเขาจิตแพทย์มีหน้าที่สะท้อนให้สะท้อนให้เขาให้เขาได้ใช้หลักศาสนาที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมาดูแลรักษาเขาซึ่งตรงนี้โอเคละเราจะไปบอกว่าให้เขามาเชื่อต่อเรามันคงไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่อิ่มตรงนี้แล้วก็ให้เขาได้รักษาซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นการทำให้เขามองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเขามากกว่าเข้าใจในตัวเขาเพราะแต่ถ้าเป็นแค่มุสลิมเราก็ใช้หลักอิสลามเข้าไปเลยในการดูแลคนไข้ที่เป็นอาการต่างๆจะเป็นจิตเวชหรือว่าจะเป็นซึมเศร้าเนี่ยฮะรักษาได้โดยไม่กินยาได้ไหมฮะใช่แล้วในบางโรคสามารถทำได้อย่างเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำในบางเรื่องหรือว่าโรคกังวลทั่วไปกังวลมากย้ำคิดย้ำทำนี่ก็บางอย่างนั่นเองนะอย่างเช่น ล้างมือซ้ำๆอะไรต่างๆหรือว่าละหมาดละหมาดตักเบสซ้ำๆเนี่ยนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้วิธีก็ได้เป็นพฤติกรรมบำบัดได้แต่ก็โอเคละมันก็การใช้ยาก็มีส่วนช่วยการพฤติกรรมบำบัดก็ระดับหนึ่งการใช้ยาก็ระดับหนึ่งแต่ถ้าที่สุดคือทั้งพฤติกรรมบำบัดและใช้ยารวมกันทั้งคู่ก็จะทำให้ผลการรักษาได้หายไวขึ้นหรือการแค่การปรับตัวผิดปกติกังวลเครียดนอนไม่หลับอย่างนอนไม่หลับเนี่ยหลายคนก็ไม่ต้องใช้ยานะนอนไม่หลับที่ไม่ได้เป็นรุนแรงเนี่ยก็ใช้วิธีทางจิตวิทยาหรือวิธีการทางศาสนาเนี่ยก็มาช่วยได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้มันก็หลายๆโรคนะคนไข้มาบางทีผมก็ไม่ได้ให้ยาไปแค่ให้คำปรึกษาต่างๆก็จะดีขึ้นแล้วครับถามคุณหมอสแลปเพิ่มนิดหนึ่งฮะว่าคนที่เป็นโรคจิตเวชอย่างเงี้ยครับการที่เขาจะรักษาตัวเองด้วยศาสนาเนี่ยเขาสามารถที่จะรักษาได้อย่างบางคนนะเข้าใจครับเชื่อคือการไปหาจิตแพทย์เป็นโรคจิตอาจจะรู้สึกอายไม่อยากที่จะไปคนรอบข้างเขาจะมองในทางที่แบบนี่เป็นโรคจิตอะไรแบบนี้ฮะจึงทำให้ไม่กล้าที่จะไปมีวิธีไหนที่จะรักษานอกจากการไปหาหมอหรือยังไงก็ต้องไปหาหมอฮะทางผมนะ คือจริงๆเนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราป่วยอะครับเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ปมของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นะครับการกลับเข้าหาอัลเลาะห์การพยายามทำอิบาดะห์เพิ่มขึ้นทำความดีมากขึ้นเนี่ยมันช่วยล่ะแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้าเราป่วยจริงเนี่ยถ้าไม่มีคนที่มองจากข้างนอกเข้ามาว่าปมของความเจ็บป่วยตรงไหนไปแก้ตรงไหนต้องใช้อะไรเติมเข้าไปได้บ้างเนี่ยบางครั้งนี่มันอาจจะไปต่อลำบากแต่ก็มีนะครับมีคนที่ผมรู้จักท่านนึงเนี่ยเขามีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวอันนึงแล้วก็เกิดปัญหาซึ่งมันส่งกระทบมาทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงแต่มันเป็นเหมือนกับเฉียบพลันนะครับแล้วมันก็เกิดอาการย้ำคิดย้ำทำกับปัญหาปมบางอย่างแต่ว่าภรรยาเขาซึ่งมีความขัดแย้งกันในปมบางอย่างในครอบครัวเนี่ยพอรู้ว่าเขาถึงขั้น break down เป็นคำทางการแพทย์ที่ภาษาอังกฤษว่าเหมือนมีอาการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเฉียบพลันทางจิตอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับก็คือพอเคลียร์ปัญหาแล้วเขาก็กลับมาประคับประคองพอเวลาคนที่ผมรู้จักคนนี้เครียดเนี่ยเขาก็ชวนให้อ่านกุรอานตอนที่ผมรู้จักคนนี้เนี่ยมีปัญหานอนไม่หลับก็ตื่นมาหวานหายุด้วยกันคือภรรยาเนี่ยให้ปรับวิธีช่วยที่จะทำให้เขาเนี่ยทำความดีมากขึ้นแล้วก็ให้โอกาสเนี่ยได้ทบทวนตัวเองเข้าหากุรอานคอร์ล้อซึ่งมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะอยู่ในความดูแลของหมออยู่ดีแล้วก็
บางครั้งเขาก็จะมีความขัดแย้งในตัวเขาเองนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ยาแต่ว่าฮัมดุลิลละห์เราอาจจะให้เขาเนี่ยพอจะคอนโทรลตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่ว่าผมมันไม่ได้เกิดอย่างนี้กับคนทุกคนนะบางครั้งเนี่ยนะครับยิ่งบางครั้งเนี่ยการแยกบางสิ่งบางอย่างว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงแล้วเขาประเมินมากไปเองหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีคนช่วยดูช่วยมองหรือให้การรักษาเนี่ยมันเกิดความเสียหายบางอย่างได้ครับเช่นคนที่มีการทางจิตบางอย่างเนี่ยมีความหวาดระแวงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาตีความจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างเขาตีความผิดเวอร์เกินไปอาจจะเวอร์เกินไปหรือว่าทำให้คนที่ไม่ใช่ศัตรูกลายเป็นศัตรูหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมครับคือฟังอาจารย์คนที่มีอาการทางจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจจะอ่อนแอช่วงนั้นครับเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นน่ะคือบางทีเราบอกว่าทำไมไม่คิดแบบนู้นไม่คิดอย่างนี้ไม่คิดเรื่องซอฟบัตเรื่องอะไรต่างเนี่ยคือตอนนั้นแหละมันจิตใจมันวีกอ่ะมันนอนแออยู่วีกแล้วก็ถ้าผมเคยได้ยินทางโต๊ะครูเขาคุยว่าช่วงนั้นน่ะคือยินหรือใช้ตอนหรือว่าอะไรเขาจะเข้ามาง่ายก็คือว่าจะอาการช่วยที่อาการอ่อนแอเนี่ยก็คือใช้ตอนหรือว่าอะไรจะเข้ามาจะมาบางครับมีที่ผลกับเราอะไรมากเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับช่วงที่เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยอิสลามถึงบอกว่าให้แบบละหมาดเราใช้ตอนเวลายิ้มก็คือให้ห่างไกลจากชัยฏอนตรงนั้นไปงั้นช่วงที่ร่างกายและจิตใจวีคเนี่ยบางทีมันนึกอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นหมอหรือว่าพี่น้องก็มีหน้าที่ช่วยให้ประคับประคองนะไปหาหมอหรือกินยาบางคนก็พยายามอ่านกุรอานพยายามละหมาดแต่เพราะมันไม่หายแต่เพราะมันเป็นช่วงที่มันวีกอ่ะคือมันเหมือนกับเราต้องเอาอะไรมาช่วยการประคับประคองจิตใจการให้ยากินยาก็จะช่วยทำให้เขาได้ต่อสู้ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆสู้คือตรงนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยมันช่วยได้เยอะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของละหมาตาฮัจญุดเนี่ยยกตัวอย่างมันมีหลายๆโรคที่มักจะตื่นมาตอนดึกตื่นมาตีสองตีสามก็ได้เป็นเทอร์มินอลอินซอมเนียหรือว่าการนอนไม่หลับตอนดึกตอนท้ายคือตอนหัวค่ำไม่หลับนะสามทุ่มสี่ทุ่มไม่หลับพอแล้วตีสองตีหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาเลยลุกแล้วไม่หลับยาวในรายการปวดไม่หลับยาวนะครับก็ผมว่าเอออัลฮัมดุลิลละห์นะเราให้นะให้ได้โอกาสแทนมาเวลาดีเวลาดีเพราะว่าบางทีผมก็แอบแซวว่าเออหมอเองก็อยากจะเป็นเหมือนคุณนะอยากจะตื่นไวเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ตื่นคือจะตื่นก็คือต้องพยายามจริงนะพยายามจริงแต่เนี่ยคือไม่ต้องพยายามเราให้ตื่นกลายเป็นข้อดีมันอะไรมันมีอะไรดีเสมอนะครับแล้วก็พยายามใช้หลักตรงนี้เอามารักษาว่าคงแค่บอกว่าตื่นมาทำไงเดี๋ยวตื่นมาก็ไม่หลับผมก็บอกแล้วละหมาตตะฮัจญุดก่อนเลยถามคำเดียวคุณหมอมีโอกาสหายไหมฮะเป็นโรคจิตเวชประมาณผมมันแล้วแต่โรคนะครับถ้าซึมเศร้าซึมเศร้าก็ส่วนใหญ่หายครับส่วนใหญ่หายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามแต่ถ้าเป็นจิตเภทเนี่ยก็ส่วนน้อยหายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตเภทกับจิตเวชต่างกันใช่ไหมจิตเวชคือหมวดจิตเวชคือทั้งหมดนะจิตเภทก็คือโรคจิตชนิดหนึ่งอาการยังไงฮะจิตเภทจิตเภทก็จะเป็นอาการหลุดบ้าหลุดคือบ้าเลยบ้าคือผู้ไม่รู้เรื่องมีปัญหาทั้งพฤติกรรมอารมณ์การรับรู้นะอย่างเช่นหูแว่วประสาทร้อนหวาดระแวงกลัวคนที่พูดคนเดียวไม่อาบน้ำไม่สระผมใช่ใช่นั่นคือจิตเภทจิตเภทก็คือพูดง่ายก็วิกลจริตวิกลจริตไม่มีผิดไม่มีผลทางกฎหมายครับซึ่งตัวนี้ถามว่าดีไหมครับก็คือเขาก็ไม่บาปใช่ฮะดีไหมครับจะได้ไม่ต้องมีบาปบางทีคือผมก็มานั่งนึกนะฮะคืออัลเลาะห์ยุติธรรมนะฮะคืออุลามะบอกว่าคนที่เป็นจิตเภทความผิดเขาจะถูกบันทึกตั้งแต่สติสัมปชัญญะก็แค่นั้นเองประกาศถูกยกครับประกาศถูกยกเราไปเขาว่าอะไรก็ตามที่เขาหลุดแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่บันทึกความผิดเขาก็จะสอบสวนเท่านั้นผมเคยถามว่าอยากจะเป็นโรคจิตเภทหรืออยากเป็นโรคซึมเศร้าอยากจะบ้าหรืออยากจะหรืออยากจะเศร้าแล้วเขาตอบไงฮะทุกคนก็อยากว่าอยากจะเศร้ามากกว่าหน้าบ้าเลยแต่พอมาว่าบ้านี่ไม่ผิดแน่เลยต่างอยากจะบ้าแล้วอยากจะบ้าแล้วใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าถ้าจิตเภทนี่คือก็คือวิกลจริตไม่รับรู้อะไรต่างคือฟังจากคุณหมอทั้งสองท่านเลยเนี่ยได้คุยว่าเรื่องของโรคจิตเวชอาจจะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยการรักษามันเนี่ยคือการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับมอบหมายคือทำให้เรายอมรับใช่ไหมฮะเพราะเรามอบไปแล้วแล้วก็เชื่อว่ามีเขาเรียกว่ามีความหวังที่จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างนั้นถึงจะช่วยรักษาบรรเทาอาการ
คือจริงๆมันย้อนกลับมาครับว่าผมชอบพูดเวลาผมไปพูดให้เด็กๆฟังเนี่ยหรือพูดให้ใครฟังเนี่ยผมจะย้อนอยู่ประโยคนึงเสมอว่ารู้ไหมว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าอะไร อิสลามมันแปลว่าก่อนอ่อนน้อมยอมตนต่ออัลเลาะห์ก่อนยอมรับในเงื่อนไขของอัลเลาะห์ครับความเจ็บปวดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยครับทดสอบเราให้เราต้องอ่อนน้อมยอมรับอันเนี้ยเพื่อที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ไปต่อครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ยอมรับตัวเองเป็นโรคเขาก็จะพยายามไม่แก้ปัญหาของโรคนั้นคนที่ไม่ยอมรับตัวเองมีปัญหาเขาก็อาจจะมองไม่เห็นปัญหาแล้วไม่แก้ปัญหาความเจ็บปวดมีคนไข้ที่เขามีปัญหาเขารู้แหละว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่โอเคแต่เขาเรียกว่าอะไรคุณหมอมันเขาบอกเขาทำไม่ได้อันนี้เกิดจากสารสื่อประสาทคือถ้าจะให้เขาลุกขึ้นไปมีความสุขหรือว่ายอมรับในการกำหนดของอัลเลาะห์ไม่เสียใจไม่เศร้าเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะมันเศร้าการยอมรับไม่ได้ห้ามเศร้าครับอ๋อฮะการยอมรับไม่ได้ห้ามเศร้าเศร้าได้ใช่ใช่เศร้าได้ก็เหมือนที่ผมบอกว่าคนไข้หลายคนบอกว่านี่อัลเลาะห์ทดสอบเขานานจังน่าจะไม่หายสักทีนะแต่เขารู้ว่าเขาเศร้าเขาก็อยากหายเศร้าแต่เขายอมรับว่าเขาเป็นแล้วยอมรับว่าเป็นการอัลเลาะห์ทดสอบซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าโอเคผมก็เข้าใจเขาอัลเลาะห์ทดสอบเขานานนิดนึงอย่างน้อยเขายังรู้ว่าอัลเลาะห์ทดสอบก็เป็นคนที่ซึมเศร้าหลายคนเขาก็ยอมรับตรงนี้ไปโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงมาต่อกันในช่วงที่3ช่วงที่4พี่น้องท่านใดมีคำถามนะครับช่วงที่3จะเปิดสายให้พี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการตัวเองคนรอบข้างไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องบอกจังหวัดก็ได้นะครับถ้าพี่น้องสะดวกก็โทรศัพท์มาปรึกษาคุณหมอได้สดๆในรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์021022953ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับรายการเสาสบายดีช่วงที่3ครับคู่เดียวครับสนับสนุนรายการโดยสถาบันสอนภาษาอัลฮิจเราะห์สอนภาษาอังกฤษอาหรับมาเลย์แบบธรรมชาติแล้วเรื่องภาษาก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูโทร0860006544มาแล้วเสื้อไว้วันบิ๊กแฟมิลี่ไว้ครอบครัวเดียวกันเสื้อลายใหม่สุดเท่ที่พร้อมให้พี่น้องจับจองเป็นเจ้าของเปิดตัวครั้งแรกในงานชุกกรอนไซส์ผู้ใหญ่ตัวละ250บาทไซส์เด็กโตตัวละ200บาทหาซื้อได้ที่บูธไวท์ช็อปในงานชุกกรอนขอขอบคุณวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางอบจ.จังหวัดปัตตานีแล้วเจอกันนะครับจัดมาให้ตามคำเรียกร้องแฟลชไดรฟ์ขนาด16 GB ที่อัดแน่นด้วยรายการวรรณยุทธ์30วัน30ยุทและวิดีโอกุรอานพร้อมความหมายอีก30ยุททั้งหมดนี้เราไม่ขายเรามอบให้เป็นของฮาดียะห์สำหรับผู้ที่บริจาค 1,000 บาทขึ้นไปในงานชุกรอนจังหวัดปัตตานีเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางปัตตานี 4:00 น.เป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์ชุกรอนงานที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวคำสอนของอิสลามว่าด้วยการขอบคุณไว้ในอีเวนต์เดียวเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา 16:00 น.ถึง 24:00 น.ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีลานอัสรีเริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อขอบคุณพระเจ้าของรอมฎอนโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาอาจารย์บุคอรีอัลกาลิมีอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมและอาจารย์ตอวูสยามารุดดีต่อด้วยบันเทิงฮาลาลด้วยวงอนาชิตระดับตำนานบัยยีนุนที่จะมาขับร้องอนาชิตแบบสดๆในงานหลังมักริบอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซาอีและอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์จะมาพูดเรื่องการเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลเลาะห์มีลักษณะอย่างไรกับปาฐกถาหัวข้อบ่าวผู้ขอบคุณหลังอิชาไฮไลท์พิเศษพบปะและพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่อดัมจันแย่โลกแตกยินที่กระแสมาแรงอยู่ณตอนนี้ 21:00 น.เชคริดออะห์มัดซะมดีจะมาขอบคุณพี่น้องที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของไว้มาโดยตลอดกับปาฐกถาพิเศษหัวข้อให้ไว้ได้ขอบคุณจากนั้น22 นาฬิกาทัพนักวิชาการของวัยจะขึ้นเวทีปราศัยในหัวข้อขอบคุณทุกครั้งขอบคุณทุกคนโดยอาจารย์ไฟซอลพุ่มดอกไม้ดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ์อาจารย์อานัสเจตแลอาจารย์มุฮัมมัดรอซาลีบินเซงอาจารย์ตอยยิบฮามาอาจารย์อิบรอฮีมอับดุลลอห์ดร.อุสมานยูนุและอาจารย์รอซิกีนอีซาไม่ควรพลาดไฮไลท์ปิดงานกับละครเวทีจากทีมงานวัยดราม่าที่ครั้งนี้จะสามารถสะกดทุกสายตาได้อีกหรือไม่ต้องติดตามชุกรอนขอขอบคุณเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้และอย่าลืมแท็กเพื่อนเชิญลูกชวนหลานมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับสนับสนุนโดยตาละไว้วางใจเราจะขอให้สัญญาวันนี้ถ้าถอนทุนคืนไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพาฉันกลับนะนายก็รู้ว่าการพนันมันเป็นบาปนี่
นายกำลังฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์อยู่นะก็แล้วไงไม่เห็นมีอะไรเลยฉันก็ยังอยู่ดีปกติด้วยซ้ำผมกำลังจะสร้างบ้านราคา60ล้านและรถซูเปอร์คาร์อีก10คันแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะครับในเมื่อสิ่งที่ได้มาจากความเหนื่อยยากผมไม่มีโอกาสได้ใช้มันนี่นายทะเลที่สงบอ่ะไม่ได้รับประกันนะว่าจะไม่มีพายุใหญ่ที่จะตามมาเนี่ยการลงโทษที่เฉียบพลันก็เหมือนกันแหละจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่นายอ่ะไม่มีเวลาจะกลับตัวเลยด้วยซ้ำเพราะการชมละครเวทีสดๆตรงหน้าถึงใจถึงอารมณ์กว่าที่คุณคิดไว้ดราม่าเสนอละครเวทีเรื่องใหม่ขอบคุณที่ฆ่าผมนี่ย่อจะหาเรื่องทำไมเนี่ยแค่ข้าวจะกรอกหม้อเนี่ยเรายังแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะยังจะเสนอตัวไปรับใช้ดูแลอะไรเขาอีกเนี่ยแกไปเตรียมอาหารเท่าที่เรามีนะแล้วคืนเนี้ยก็หรี่ไฟให้มืดด้วยเราจะร่วมวงกินข้าวเย็นกับแขกของเราชมสดๆกับนักแสดงตัวเป็นๆที่งานชุกร่อนเสาร์ที่22นี้ณสนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีเสนอเป็นรายการสุดท้ายปิดงานไหนๆก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช้เงินแล้วเนี่ยงั้นก็ถือซะว่าฉันขอก็แล้วกันครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเสาสบายดีนะครับคุณหมอซอนและคุณหมอดำรงยังอยู่กันในรายการนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะขออนุญาตเปิดสายให้พี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าสอบถามคำถามต่างๆที่พี่น้องสงสัยได้นะครับตอนนี้มีสายสดจากทางบ้านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับสลามอะไรกุ้มครับครับสลามอะไรกุ้มครับสลามอาจารย์ดำรงอาจารย์ซอนละครับครับเชิญครับมีอะไรจะพูดคุยครับครับก็คือผมฟังมาแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับโรคนี้ครับแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งอย่างไงคือทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแล้วก็ด้านที่คิดว่าพี่น้องมุสลิมเรายังเข้าใจผิดกับโรคนี้อยู่ครับเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ทราบกันครับอ๋อยินดีครับเชิญครับครับครับอย่างของผมเองอ่ะคือผมสมัยเรียนผมเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เหมือนกันครับประมาณปี4647ครับแล้วก็ช่วงนั้นคือผมการเรียนผมคือมีความเครียดในการเรียนแล้วก็มีทั้งสภาวะสังคมการแข่งขันในโรงพยาบาลหลายๆอย่างจนทำให้แบบจากเดิมที่เป็นแค่ความเครียดก็คือเปลี่ยนเป็นแบบเศร้าแล้วก็พอเศร้าต่อเนื่องกันมาหลายๆปีจนในที่สุดก็คือกลายเป็นโรคซึมเศร้าครับคือที่รู้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าคือผมไม่สามารถเรียนได้ในตอนนั้นไม่สามารถตื่นไปขึ้นวอร์ดได้ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ครับคือตอนนั้นมันเป็นยังไงมันหมดกำลังใจหรือว่ามันรู้สึกท้อแท้รู้สึกยังไงครับมันไม่รู้สึกอะไรเลยครับมันอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรเลยคือไม่มีแรงอะไรทั้งสิ้นครับอืมครับแม้เป็นอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้าคืออ่อนเพลียไม่อยากทำอะไรไม่อยากไม่มีกำลังใจไม่มีแรงจูงใจบ้านๆเราเขาเรียกตัดสมางะฮับบิสมางะไม่มีสมาธิเลยฮับบิสมางะไม่มีสมางะไม่มีกำลังใจแล้วตอนนั้นเราทราบไหมครับว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าครับก็เริ่มทราบครับแล้วก็พอคือหลังจากทราบก็ได้คอนซัลท์กับอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลที่ผมเรียนอยู่ตอนนั้นด้วยครับ ครับแล้วก็คือพยายามรักษาแบบประคับประคองรับยาด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแต่ก็คือมันหนักจนไม่ไหวครับครับจนกระทั่งคือก็ต้องหยุดการเรียนไปก่อนครับครับแล้วก็คือช่วงที่หยุดการคือตรงนี้ผมไม่ได้แจ้งคือก่อนหน้าที่อะไรนะที่จะเป็นโรคซึมเศร้าครับครับพอรู้ว่าผมเป็นแล้วผมก็อย่างการทำอิบาดะห์การละหมาดการอ่านกุรอานผมก็พยายามเต็มที่พยายามให้ครบให้มากที่สุดเพราะเราคิดว่าเราสามารถสู้ได้กับมันแต่ผมก็คืออย่างของผมก็อาจจะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงมากคือพยายามทำจนกระทั่งไม่มีแรงจะทำจนกระทั่งคือทำไม่ไหวลุกขึ้นอย่างการละหมาดก็คือลุกขึ้นมาไม่ไหวครับลุกขึ้นมาละหมาดสุกีไม่ไหวครับครับแล้วมีคนบอกไหมว่าเราอิมานไม่ดีหรือว่าเราไม่เข้มแข็งอะไรต่างๆมีประสบการณ์ตรงนี้ไหมครับอันนั้นผมเองยังไม่เคยโดนกับตัวนะครับแต่ว่า
อาจจะเห็นบ้างผ่านๆในตามโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆว่ายังมีพี่น้องมุสลิมที่เข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่ว่าโรคนี้มันไม่ใช่โรคหรือว่าโรคนี้มันเป็นแค่อาการเศร้าเฉยๆที่คุณเข้มแข็งคุณก็ผ่านมาได้แล้วที่คุณเป็นเพราะคุณศรัทธาไม่เพียงพออะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมอยากบอกตรงนี้ว่ามันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมากครับครับถามนิดนึงฮะแล้วกระบวนการรักษาที่เรารักษาครับใช้ระยะเวลาแค่ไหนและวิธีการเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะได้ครับอย่างของผมตอนแรกเลยคือคอนซัลท์กับแพทย์จิตคือผมก็ไม่ได้คอนซัลท์กับอาจารย์หมอท่านเดียวคือผมเปลี่ยนคือเหมือนกับว่าถ้าไม่ดีขึ้นผมก็ขออนุญาตขอเปลี่ยนอาจารย์แพทย์ครับแล้วก็ร่วมกับทานยาปรับยาไปด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องศาสนาก็ควบคู่กันไปครับคือทำทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยใช้เวลากี่ปีครับประมาณของผมประมาณ3ปีครับที่3ปีนี่คืออาการดีขึ้นครับแต่ว่าที่หายขาดจริงๆคือผมคิดว่าประมาณ 4-5 ปีคือผมทานยาปรับยาอยู่ประมาณ 2-3 ปีแรกหลังจากนั้นจะเป็นในด้านศาสนาอย่างเดียวเลยครับครับครับคุณหมอมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมฮะในช่วง3ปีที่รักษาเนี่ยครับการงานการศึกษาอะไรก็หยุดนิ่งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับหยุดครับเพราะว่าไม่สามารถไปได้เลยคือตอนแรกพยายามควบคู่กันไปแล้วพักหนึ่งก็ยังไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็จนกระทั่งต้องหยุดไปปีหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ยังไม่สามารถไปต่อได้ครับก็เลยต้องหยุดพักยาวๆเลยครับครับก็คือเป็นการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทดสอบก็คุณก็ผ่านการทดสอบนี้มาได้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้ครับตอนนี้คือตอนแรกเลยหลังจากที่รักษาอยู่คือยอมรับตัวเองไม่ได้ครับคือก็ยังแบบทำคือยังไงครับคือศรัทธามีครับทำให้เราคืออย่างผมเองไม่เคยรู้สึกว่าเราต้องอะไรอยากฆ่าตัวตายอ่ะคือเรารู้สึกไม่รู้สึกอะไรก็จริงแต่เรายังรู้ดีว่าเราตายไม่ได้เพราะว่าการตายมันเป็นบาปใหญ่ที่เราทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรที่เราจะทำอะไรครับก็ครับผมแล้วก็โทษนะครับเมื่อกี้ถามเลยนะครับครับถามบอกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับที่เราบอกว่าตอนนี้ผมหายแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วที่รู้ความรู้สึกว่าหายใช่ไหมครับครับคือตอนที่เป็นอ่ะมันจะคิดอะไรไม่ออกเลยครับครับมันไม่สามารถคิดอะไรเหมือนกับว่าความคิดของเราอ่ะมันชัดดาวน์เปลี่ยนไปหมดเลยใช่ครับมันหยุดมันเหมือนเราที่ไม่ใช่เราแบบนั้นนะครับครับแล้วก็พอหายอ่ะมันจะมีความรู้สึกคือมันจะรู้สึกถึงอนาคตมันจะมองไปข้างหน้าได้ใช่ครับแล้วก็หลายๆอย่างถ้าเกิดอย่างตอนที่ผมคือผมก็ไม่ได้เป็นแพทย์แล้วเพราะตั้งแต่เหตุการณ์นั้นมันก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตผมมาใหม่คือจากที่ผมบอกว่าผมยอมรับตัวเองไม่ได้ในตอนแรกก็จนกระทั่งพอหายดีอ่ะผมก็ยอมรับได้ว่าทุกอย่างเป็นคือการกำหนดสภาวะการมันเป็นอำนาจของอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวก็คือผมยอมรับในตรงนี้ได้แล้วก็พอยอมรับได้ครับผมก็หันไปทำประกอบอาชีพอื่นอย่างตอนนี้ผมทำธุรกิจส่วนตัวอย่างในหน้าที่การงานปกติผมก็ยังคือเจอประสบปัญหาอยู่ตลอดแหละครับแต่ว่าพอมันกลายเป็นว่าปัญหาที่เราเจอมันคือความท้าทายที่เรามองหาครับอะไรแบบช่องทางการแก้ไขปัญหาให้ออกมาให้ได้ครับเราจะไม่ได้มองว่าปัญหามันหนักหน่วงจนแบบเราทำอะไรต่อไปไม่ไหวแล้วซึ่งมันจะแตกต่างกับตอนที่ป่วยอยู่ครับครับผมอันนี้หยุดยาแล้วใช่ไหมฮะยอหยุดนานแล้วครับจริงๆหลังจากหยุดยาผมคือช่วงที่บอกว่ารักษาด้วยกูอ่านผมก็จะทานคาปูชิโน่ไปด้วยครับคู่กันครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมครับเดี๋ยวจะกันรอมากครับสำหรับการแชร์นะครับครับสลับสลับตลอดกันตู้ครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสายฮะคุณหมอจำลองมีอะไรจะพูดคุยเพิ่มเติมชนะเมื่อกี้ที่พี่น้องท่านนี้บอกว่าพอหายไปแล้วมันก็คือเหมือนกับเป็นคนละคนไปนะผมมีคนไข้หลายคนที่บอกว่าตอนที่เป็นเนี่ยเขาไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่ในห้วงลึกของมหาสมุทรคือมันเหมือนกับว่ามันมืดหมดเลยนะมีบางคนบอกว่าเขารู้สึกหัวใจเขานิดเดียวเขาทำมือว่ารู้สึกหัวใจอยู่มันเสริมตัวเขามีแค่นี้นะมันเหลือนิดเดียวนะแต่ตอนนี้พอเขาหายแล้วเขาก็จะเป็นคนปกติเพราะมันเหมือนกับว่าเราปวดเส้นเส้นติ่งพอผ่าตัดเส้นติ่งหายก็หายไปเลยหายปวดท้องหมดเลยนะหรือบางคนตอนเป็นก็อยากจะลาออกนะบางคนอยากมาฆ่าตัวอยากลาออกจากงาน
พอเป็นแล้วก็เราออกจากความเป็นครูซะเราจากครูไปเลยคิดว่าเพราะคิดว่าเป็นครูแล้วเครียดแล้วก็ก็เลยทำให้ซึมเศร้าทำให้เครียดก็เลยลาออกพอลาออกมารักษาเสร็จปุ๊บหายพอหายแล้วปุ๊บอยากไปใหม่แต่ก็ไม่ใช่อยากไปใหม่แต่ไปไม่ได้นะเพราะว่าออกมาแล้วราชการนี่ออกแล้วเข้ายากเลยก็บางคนก็เสียดายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นป่วยทางจิตเวชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าเป็นกังวลเครียดหรือว่าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงอย่าไปตัดสินใจอะไรที่มันใหญ่ๆในตอนนั้นมีหลายคนเหมือนกันนักศึกษาแพทย์ที่ผมก็ดูแลนักศึกษาแพทย์อยู่นะบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วผมว่าโอเคไม่ไหวตอนนี้อยากจะลาออกเอาไว้รักษาก่อนรักษาแล้วถ้าหายก็ค่อยตัดสินใจใหม่ว่าจะออกไหมหรือไม่ออกชะลอการตัดสินใจชะลอการตัดสินใจถ้าเกิดว่ารักษาแล้วยังไม่หายเนี่ยก็รักษาจนหายแล้วค่อยตัดสินใจดูว่าตอนนั้นอยากจะลาออกหรือเปล่านะคือตัดสินใจในภาวะที่มีครบด้านสติปัญญาร่างกายและจิตใจครับผมหมายถึงว่าร่างกายและใจพร้อมถึงจะตัดสินใจถ้าร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมมันจะอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้อะไรที่เรื่องใหญ่ๆโตๆนะครับเรื่องลาออกจากงานเรื่องย้ายงานเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆโตนะครับก็ต้องชะลออาจจะชะลอกว่านิดนึงครับอ่ะมีสายสดจากทางบ้านครับสลามอะไรกุ้มครับวัยกุ้มสลามอะไรกุ้มครับครับจากที่ไหนครับจากกรุงเทพครับเชิญครับครับสลามอะไรกุ้มครับคุณหมอตอนน้าแล้วก็คุณหมอลำนองครับครับสลามครับยินดีครับเชิญครับจะมีอยู่สองคำถามจะถามนะคำถามแรกจะถามหมอตอนน้าว่าผมเป็นเบาหวานเนี่ยเวลาผมโคตรทานตะลำและน้ำผึ้งเนี่ยประจำมันทำให้น้ำตาลขึ้นไหมครับอืมเป็นคำถามครับคำถามที่สองครับคำถามที่สองคำถามคุณหมอลำนองช่วยอธิบายคำว่าจิตเภทอีกครั้งหนึ่งครับหมอเอาสักสามนาทีก็พอครับได้ครับได้ครับผมจะจัดการเราเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณหมอสละถามเพิ่มฮะทานที่พะลันกับน้ำผึ้งเนี่ยทานเยอะไหมครับไม่เยอะฮะอันที่พะลันก็ประมาณสักสามเม็ดเช้าน้ำผึ้งก็สิบนะเวลาโหยๆฮะสักกี่ช้อนนะครับประมาณช้อนชาเดียวครับหมอแล้ววันนะฮะสามครั้งประมาณครับแล้วกินยาเบาหวานเป็นประจำใช่ไหมครับประจำครับผมแล้วตรวจน้ำตาลเป็นยังไงบ้างครับก็150นะครับหมอ150แล้วน้ำตาลสะสมแล้วครับผมไม่ทราบน้ำตาลสะสมยังไปจอดที่นิ้วเขาก็บอก150เขาได้ยินโบกบิน A1C เขาได้ยินไหมฮิโบกบิน A1C เขาได้ยินไหมครับอะไรนะครับหมอเขาจะตรวจฮีโมโกลบิน A1C เคยได้ยินไหมครับไม่เคยเลยครับไม่เคยใช่ไหมครับนี่คือน้ำตาลสะสมครับรักษาที่ไหนครับรักษาที่กรุงเทพเนี่ยฮะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคลินิกนะครับเป็นคลินิกแล้วก็ถ้าหากว่าเขารับไม่ไหวเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลนะคืออย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยน้ำผึ้งกับอินทผลัมเนี่ยถ้าทานประมาณน้อยๆเนี่ยแล้วเราคุมน้ำตาลได้ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยทีนี้ผมมีข้อมูลไม่ครบอย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยถ้าเกิดลดอาหารมาแล้วจอดน้ำตาล150เนี่ยโดยหลักการเนี่ยถือว่าสูงไปนิดนะครับผมครับแล้วก็ที่อยากทราบที่เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยเพราะว่าการดูค่าน้ำตาลครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่บอกย้อนหลังไปในเวลา 2-3 เดือนนะครับแต่เราเจาะค่าฮีโมโกลบิน A1C หรือที่เรียกว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยมันเป็นการดูได้ว่าตลอด 2-3 เดือนก่อนหน้านี้เราคุมน้ำตาลเราได้ดีแค่ไหนทีนี้เนี่ยผมก็เลยเป็นห่วงว่านอกจากอินทผลัมกับน้ำผึ้งแล้วเนี่ยอาหารหลักอาหารอื่นเนี่ยแคลอรี่โดยรวมปริมาณพลังงานโดยรวมที่เรารับต่อวันเนี่ยมันพอไหมเรากำลังกายพอไหมแล้วเราได้ยาน้อยไปหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยถ้าเราปรับยาดีๆนะครับการกินอินทผลัมนิดหน่อยกับน้ำผึ้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าเรายังกินอาหารเยอะอยู่แล้วปรับยาได้ไม่ดีเนี่ยการเติมของหวานเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเราได้ของหวานได้พลังงานเยอะอยู่แล้วทางอาจารย์เนี่ยถ้าเราจะกินของที่เราคิดว่ามีประโยชน์ด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องปริมาณของแคลอรี่หรือพลังงานโดยรวมที่เรารับต่อวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับครับเดี๋ยวอีกคำถามนึงคุณหมอดำรงจะตอบให้ในทีวีนะครับครับได้ครับครับยินดีครับสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมครับครับก็โรคจิตเภทเอาคร่าวๆแล้วกันก็คือเป็นโรคที่มีความผิดทางของเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์เรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของการรับรู้ครับอาจจะมี บางสิ่งบางอาจจะมีแบบไม่ครบแต่ว่าโอเคในส่วนของอารมณ์ความคิดอารมณ์พฤติกรรมอย่างเช่นความคิดหลงผิดคิดว่ามีคนจะทำร้ายหรือว่าคิดว่ามีคนได้ยินมีคนเห็นมีค
คิดแบบในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เราบินได้หรือว่าคิดว่าเป็นเทวดานางฟ้าหรือว่าเป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่นะก็คือคิดความคิดผิดปกติแล้วก็อาจจะเป็นการรับรู้ผิดปกติอย่างเช่นได้ยินเสียงเรียกเสียงพูดเสียงคุยแล้วคนไข้จะไม่บอกเขาได้ยินเสียงนะแต่เราจะสังเกตจากการที่เขาพูดคนเดียวยิ้มคนเดียวนะจริงๆแบบว่าทำไมพูดยิ้มคนเดียวพูดไปหัวเราะไปจริงๆเขาไม่ได้พูดคนเดียวนะเขาพูดกับคนจริงเขาพูดจริงกับคนที่เขากำลังได้ยินในหัวเราไม่เก่งพอที่จะได้ยินคือเราอาจจะไม่ดีไม่ใช่ดีเราอาจจะไม่ได้ยินอ่ะเราไม่ได้ยินแต่เขาได้ยินเขาจะได้ยินในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินการได้ยินเสียงแววหรือไม่ก็เห็นภาพหลอนนะส่วนใหญ่เป็นเสียงแววหรือภาพหลอนเห็นคนจะทำร้ายอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็จะมีความคิดเรื่องของการลงผิดเอาแววแล้วการรับรู้ผิดปกติไปแล้วทำให้อารมณ์พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพฤติกรรมอาจจะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวนะผมเผารุงรังไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำนะมันจะมีสองอาการสองแบบคือแบบทางลบแบบทางลบคือซึมแยกตัวเฉื่อยชาไม่สนใจไม่ดูแลตัวเองนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มลบอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบวกคืออารวาสวุ่นวายเป็นภาพร้อนพูดมากเพ้อเจ้อพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับพูดยังไงเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะอันนี้ก็เป็นโรคจิตเภทนะครับซึ่งการจะวินิจฉัยโรคนี้ก็คือว่าหนึ่งเป็นมากเป็นมากเป็นนานแล้วก็เป็นจนสูญเสียหน้าที่งานแล้วก็ไม่ใช่เป็นโรคทางกายนะถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขาเป็นขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก 4-5 วันหรือ10วันเนี่ยแล้วอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องดูว่าเป็นทางกายไหมเป็นโรคทางสมองไหมเป็นจากยาไหมจากอะไรต่างๆไหมแต่ถ้าเป็นจิตเภทนี่มักจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะอย่างเช่นอยู่ม .3 อยู่ม .3 หรือม .4 ม .5 เริ่มเรียนการเรียนแย่ลงนะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีมากขึ้นนะจนเริ่มพูดคนเดียวยิ่งคนเดียวไม่ดูตัวเองเป็นปีแล้วอาการจะเห็นชัดเจนอย่างนั้นจะเป็นจิตเภทจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นทันทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้อายุสัก 5-60 แล้วอยู่ว่ามีอาการอย่างนี้อาจจะไม่ใช่โรคจิตเภทมันจะเป็นในคนที่อายุน้อยประมาณ18 19 20หรือว่าช่วงอายุเนี่ยประมาณวัยรุ่นวัยรุ่นตอนนี้บางคนอาจจะเป็นเร็วกว่านั้นนะครับหรือไป20 30อย่างเงี้ยก็จะเป็นจะเริ่มมีอาการนะครับก็จะมีประมาณ 1% ของประชากรทั้งหมดนั้นถ้าเราดูว่าอย่างสมัยผมเรียนเนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ย200คนเนี่ยรุ่นผมก็เป็น1คนนะเป็นโรคจิตเภท1คนนะเพราะฉะนั้นเราดูว่าในประชากรในหมู่บ้านเรา1,000 คนเนี่ยในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก1สัก10คนเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทจะเจอพอสมควรครับผมอ่ะมาอัปเดตนะครับพี่น้องครับที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยโทรเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวทีมงานจะรับสายแล้วจะแจ้งให้กับเราได้รับทราบทีนึงพี่น้องถามผ่านมาทาง Facebook นะฮะเป็นสุภาพสตรีครับประสบปัญหาชีวิตตอนนั้นเครียดมากแขนขาอ่อนแรงร้องไห้หงุดหงิดโทษตัวเอง3ปีผ่านไปอาการดีขึ้นเหมือนรับอะไรได้มากขึ้นครับแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนในทางที่ควรดีขึ้นกลับรู้สึกแย่จนหาหมอฮะเดี๋ยวมีสายสดนะครับจนหาหมอหลังๆเนี่ยสิ่งที่เคยผ่านมามันย้อนกลับมาวนเวียนใหม่ฮะสมมติว่ามีปัญหาที่เคยเป็นปัญหากลับเข้ามาเสียใจแต่กลับเฉยชาเหมือนดีใจด้วยนิดๆสับสนตัวเองมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราคงลองรับสายสดก่อนดีไหมครับเดี๋ยวจะตอบตอนนี้ครับสายสดให้นะครับครับสลามุอะลัยกุมครับสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะครับเชิญครับป้าลุนจะถามหน่อยค่ะคือว่าอย่างกับเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดนี่คือว่าเป็นมาหลายสิบปีแล้วคุณหมอ คือว่าก็รักษาโรงพยาบาลแต่ก่อนนี้รักษาโรงพยาบาลศิริราชแล้วมาก็มาเอาประวัติมารักษาที่รามาธิบดีค่ะครับก็เครียดบางครั้งต้องทานยาตลอดชีวิตแล้วก็พอทานมากๆก็ไปนั่นไปอ่ะค่ะครับที่ว่าเป็นไปอ่ะเพราะว่ามันสะสมมาหลายสิบปีแล้วจ้ะครับผมคือว่าพอเวลาไม่ทานยานะจะไม่นอนเลยอ่ะเหมือนประสาทค้างเพราะว่าเป็นตั้งแต่พ่อแม่เลิกกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วตอนนี้แบบคือเหมือนเราร้องไห้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะพ่อแม่เลิกกันนะแล้วก็ถูกทรมานถูกทำร้ายตั้งแต่เด็กๆแล้วครับคำถามคือคุณป้าจะรักษายังไงหรือจะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็
ไปลงไตอะค่ะครับเป็นหลายโรคด้วยค่ะพื้นที่ของป้าอาจจะเปล่านะฮะได้ครับเดี๋ยวให้คุณหมอตอบให้นะครับจ้าสลามมะลิกุ้มจ้าสลามของตัวเรากระตู้ครับอ่ะเดี๋ยวตอบตอบหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวรับสายสดก่อนนะครับตอบทีเดียวอ่ะมีสายไหมฮะหรือว่าหลุดไปแล้วฮะทีมงานไม่มีฮะหลุดใช่ไหมฮะโอเคครับของป้าของป้าหลุดก่อนนะจริงแล้วมันก็คงอย่างที่บอกท่านคนสูงอายุเนี่ยฟังเสียงน่าจะสูงอายุนะครับคนสูงอายุก็จะมีโรคทางกายโรคทางจิตใจตามมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ป้าถามว่าจะรักษาเรื้อรังไม่หายจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือว่าโรคทางจิตเวชหลายๆโรค ก็จะต้องกินยาเรื้อรังครับหมายว่าต้องกินยาก่อนนอนกินทุกวันก็กินไม่เป็นไรครับกินไปถ้าตราบใดที่เราไม่ได้กินมากขึ้นนะบางคนกลัวว่าจะติดยานอนหลับจริงๆไม่ใช่บางคนก็ต้องกินไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าไม่กินก็จะนอนไม่หลับเพราะว่ามันจะมีเป็นโรคเพราะฉะนั้นคุณป้าก็รักษาตามที่หมอแนะนำไปแล้วกันนะครับผมสายสดเชิญนะครับสลามอะไรกุ้มครับสลามกุ้มครับสลามอะไรกุ้มวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับค่ะอยากถามหมอสักนิดนึงค่ะได้ครับคือว่าเมื่อปี54ตัวพี่เป็นมันไม่ใช่โรคซึมเศร้าแต่มันจะเป็นตอนกลางดึกจะรู้สึกตื่นขึ้นมาหัวใจเต้นแรงแล้วก็จะนอนไม่หลับทีนี้ข้อแนะนำไปหาหมอจิตเวชที่คลินิกทีนี้ก็ทานยามาประมาณ3ปีแล้วเนี่ยอาการก็ดีขึ้นมากรู้สึกมีความสุขครับแล้วทีนี้ก็มาหยุดยาตอนแรกก็โทรปรึกษาหมอก็ส่งยามาทางไปรษณีย์เรื่อยๆก็ทานยามาตลอดทีนี้พอช่วงหลังก็ไม่ได้ไปหาหมอเนาะทีนี้ก็อาการมันยังไงมันนอนไม่หลับมันกำเริบขึ้นมาอีกครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ46ค่ะครับก็อยู่ก็ตื่นมากลางดึกแล้วก็มีอาการใจสั่นใช่ไหมครับอาการนั้นหายหมดแล้วหลังจากรักษาเมื่อปี54ค่ะตอนนั้นคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคแพนิคโรคแพนิคผมกำลังนึกถึงโรคนี้อยู่พอดีนะครับก็คิดว่าถ้าเป็นแพนิคเนี่ยมันก็คือเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งซึ่งมันมีอาการอย่างที่บอกคือตื่นเต้นตกใจกลัวแพนิคแปลว่าตื่นตระหนกตกใจครับถ้าเกิดโรคแพนิคเนี่ยต้องรักษานานครับเป็นปีนะครับเป็นปีก็แต่บางคนก็อาจจะต้องมากกว่านั้นหรือ2ปี3ปีอย่างเนี้ยแล้วก็จะหายขาดครับหายขาดแล้วก็สามารถจะเป็นมาได้อีกได้เป็นมาได้อีกตอนนี้อาการเป็นยังไงฮะอาการล่าสุดอะฮะตอนนี้ล่าสุดคือมาปีนี้ก้าก็ไปเปลี่ยนหมอคือหมอที่ก้าหาอยู่นั้นก็ไม่มีโอกาสได้ปรึกษาไม่เป็นไรฮะคือตอนนี้อาการเป็นยังไงมันเป็นอาการเดิมที่เกิดค่ะอาการตอนนี้คือจะเข้านอน3ทุ่มกว่าจะได้นอนก็5ทุ่มทีนี้นอนไปอาการเก่าฮะแค่3ชั่วโมงก็จะตื่นมาตี2ตี3แล้วก็นอนไม่หลับยาวครับนี่คือยาวเสร็จแต่ตอนนี้ก็เอาแบบเอาตื่นมาก็อ่านกุรอานจะได้ยึดอะไรก็พยายามทำแล้วก็รู้สึกว่าสบายขึ้นแต่การนอนมันเป็นแบบนี้หลายๆคืนติดกันมันก็มันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับครับคือทีนี้มันอาจจะเป็นไปได้นะก็คือคนที่เป็นแพนิคอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่หายเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าตามมาเป็น secondary depression หรือว่าเป็นซึมเศร้าจากการที่เป็นแพนิคเนี่ยหรืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยไม่ต้องห่วงเพราะว่ายาแพนิคยาซึมเศร้าคือยาตัวเดียวกันเป็นยากลุ่มเดียวกันคือต้องกลับไปหาหมออีกครั้งที่อยากจะไม่อยากให้เปลี่ยนหมอนะครับรักษากับหมอคนนั้นแล้วก็อยากให้รักษาต่อแล้วอยากถามหมอว่าถ้าเกิดทานไปหลายๆปีมันมีผลยังไงบ้างแต่ตอนที่ทานยารู้สึกว่ามันเหมือนคนปกติอ่ะมันมีความสุขมันบอกไม่ถูกก็แสดงว่าผมก็อยากจะเรียนถามว่าคนไข้เบาหวานก็กินยากี่ปีแล้วครับเบาหวานก็กินยา5ปี10ปีติดตลอดชีวิตใช่ไหมครับก็เขาไม่ต่างกันก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตเพราะว่าตับอ่อนมีปัญหาต่างๆเรื่องของอินซูลินนั้นโรคซึมเศร้าก็เหมือนกันหรือว่าโรคแพนิคก็เหมือนกันในบางรายเนี่ยก็อาจจะต้องกินยานานหรือบางคนก็ต้องกินยาไปตลอดไปนะครับก็ผมก็มีหลายคนกินเป็น10ปีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายามันก็ขับถ่ายได้ถ้าไตเราดีต่างๆดีมันก็กินไปก็ขับถ่ายได้ตามปกติครับอย่าจะไปกังวลเรื่องยาอ๋อรอช่วยเหลือนะครับครับครับแล้วก็ใจให้ครับครับกินไหนเนี่ยก็กลับไปหาหมอเดิมใช่กลับหาหมอเดิมดีกว่าครับแล้วนะครับ
ครับอย่าซ้ำกันแล้วครับค่ะสลามอะไรก็เมื่อกี้สลามค่ะครับคำถามในเฟซบุ๊กที่บอกว่ามันอาการกลับไปกลับมานะครับคือจริงๆโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเหมือนกับมันมีปมอะไรอยู่มันมีความฝังใจอยู่เพราะฉะนั้นเวลากลับไปเจออะไรภาวะที่คล้ายๆเดิมเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการย้อนคิดขึ้นมาแล้วก็มีอาการกำเริบแต่ว่าอาการที่เป็นใหม่มักจะเป็นไม่นานถ้ามักจะเป็นไม่รุนแรงถ้าเกิดได้รับการรักษาแล้วนั่นเป็นเรื่องปกติมันเหมือนกับว่าเราเคยมีประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกตรงนี้ได้บ้างผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันโรคทางจิตเวชเนี่ยบางทีมันหายไม่หมดอ่ะมันเหมือนกับมันมีแผลมีรอยแผลเป็นอยู่แล้วก็พอไปโดนสะกิดได้ขึ้นมามันก็จะเป็นขึ้นก็จะเอ็นขึ้นมามันเหมือนกับว่าสมมติว่าเรามีบาดแผลอยู่มีแผลที่ข้อศอกสองแล้วก็หายแล้วแต่พอไปโดนอะไรสักหน่อยก็จะเจ็บนิดนึงเราก็จะระวังตัวได้ทางจิตเวชก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าเรามีอะไรที่มันเป็นปมอยู่เพราะฉะนั้นพอทีมันมีอะไรมากระตุ้นไอ้ที่เราเคยเป็นก็อาจจะทำให้เกิดอาการขึ้นมาได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นบ่อยๆเราก็มาดูว่าเราจะต้องกินยาไหมบางทีก็ไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลสามารถจะควบคุมได้นะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องทางเฟซที่สอบถามทางเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับว่าบางทีเขาบอกเขาสับสนทำไมมันยังไม่หายสักทีเป็นไปเป็นมานะครับก็เป็นอย่างนี้ครับครับผมอ่ะขอบคุณคุณหมอฮะในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตจะพักสักครู่ครับไปติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากไวท์นิวส์นะครับแล้วกลับพบกับช่วงสุดท้ายเสาร์สบายดีครู่เดียวครับสนับสนุนรายการโดยสถาบันสอนภาษาอัลฮิจเราะห์สอนภาษาอังกฤษอาหรับมาเลย์แบบธรรมชาติแล้วเรื่องภาษาก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูโทร0860006544วันนี้ถ้าถอนทุนคืนไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพาฉันกลับนะนายก็รู้ว่าการพนันมันเป็นบาปนี่นายกำลังฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์อยู่นะก็แล้วไงไม่เห็นมีอะไรเลยฉันก็ยังอยู่ดีปกติด้วยซ้ำผมกำลังจะสร้างบ้านราคา60ล้านและรถซูเปอร์คาร์อีก10คันแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะครับในเมื่อสิ่งที่ได้มาจากความเหนื่อยยากผมไม่มีโอกาสได้ใช้มันนี่นายทะเลที่สงบอะไม่ได้รับประกันนะว่าจะไม่มีพายุใหญ่ที่จะตามมาเนี่ยการลงโทษที่เฉียบพลันก็เหมือนกันแหละจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่นายอะไม่มีเวลาจะกลับตัวเลยด้วยซ้ำเพราะการชมละครเวทีสดๆตรงหน้าถึงใจถึงอารมณ์กว่าที่คุณคิดไว้ดราม่าเสนอละครเวทีเรื่องใหม่ขอบคุณที่ฆ่าผมนี่ย่อจะหาเรื่องทำไมเนี่ยแค่ข้าวจะกรอกหม้อเนี่ยเรายังแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะยังจะเสนอตัวไปรับใช้ดูแลอะไรเขาอีกเนี่ยแกไปเตรียมอาหารเท่าที่เรามีนะแล้วคืนเนี้ยก็หรี่ไฟให้มืดด้วยเราจะร่วมวงกินข้าวเย็นกับแขกของเราชมสดๆกับนักแสดงตัวเป็นๆที่งานชุกร่อนเสาร์ที่22นี้ณสนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีเสนอเป็นรายการสุดท้ายปิดงานไหนๆก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช้เงินแล้วเนี่ยงั้นก็ถือซะว่าฉันขอก็แล้วกันถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ใส่ใจสุขภาพเราขอแนะนำเบอร์หนึ่งสมุนไพรกับความพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากเราไม่เพียงคัดสรรสมุนไพรที่มีคุณภาพให้คุณแต่เราคัดเลือกที่ปรึกษาด้านสุขภาพมาให้คำปรึกษาคุณฟรีๆไม่ว่าจะเรื่องโรคเบาหวานความดันไขมันโรคมะเร็งปวดตามข้อกระดูกทับเส้นปวดไมเกรนเน็บชาไวทองวิงเวียนตาพร่ามัวหรืออะไรก็ตามเรายินดีให้คำปรึกษาโทรมาหาเราสิครับ0811339955เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณสินค้าคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินยี่สิบสองนาฬิกาสี่นาทีข่าวต้นชั่วโมงกับผมอนัสวังปัญญาครับนายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยถึงกรณีเด็กชายปวดท้องที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
พยาบาลปล่อยให้รอนานหลายชั่วโมงจนช็อกเสียชีวิตขณะนี้ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นหากพบเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่พยาบาลและโรงพยาบาลที่มีการปล่อยปะละเลยจนเป็นให้เด็กชายรายนี้เสียชีวิตจะต้องดำเนินการตามระเบียบวินัยขณะเดียวกันก็ใช้การช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความยกย่องนายชอนสไปเซอร์ว่าเป็นบุคคลมหัศจรรย์ซึ่งถูกสื่อมวลชนจอมปลอมสบประมาทพูดจากล่าวร้ายมากมายและระบุด้วยว่านายสไปเซอร์มีอนาคตที่สดใสหลังจากที่เขาประกาศลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำทำเนียบขาวเมื่อวานนี้อันเป็นการยุติช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสั้นๆที่ผ่านมาเขามักเกิดความขัดแย้งและมีปากเสียงกับผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวบ่อยครั้งจนทำให้รองโฆษกหญิงต้องเข้ามาช่วยคลี่ข่ายอยู่บ่อยๆติดตามข่าวสารครั้งต่อไปนะครับในรายการดึกข่าวเด็ดช่วงนี้กลับไปรับชมสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันต่อครับจัดมาให้ตามคำเรียกร้องแฟลชไดรฟ์ขนาด 16GB ที่อัดแน่นด้วยรายการวรรณยุทธ์30วัน30ยุทและวิดีโอกุรอานพร้อมความหมายอีก30ยุททั้งหมดนี้เราไม่ขายเรามอบให้เป็นของฮาดียะสำหรับผู้ที่บริจาค 1,000 บาทขึ้นไปในงานชุกรอนจังหวัดปัตตานีเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางปัตตานี 4:00 น.เป็นต้นไปอินชาอัลลอฮ์มาแล้วเสื้อไว้วันบิ๊กแฟมิลี่ไว้ครอบครัวเดียวกันเสื้อลายใหม่สุดเท่ที่พร้อมให้พี่น้องจับจองเป็นเจ้าของเปิดตัวครั้งแรกในงานชุกรอนไซส์ผู้ใหญ่ตัวละ250บาทไซส์เด็กโตตัวละ200บาทหาซื้อได้ที่บูธไวช็อปในงานชุกรอนขอขอบคุณวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางอบจ.จังหวัดปัตตานีแล้วเจอกันนะครับวันนี้ถ้าถอนทุนคืนไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพาฉันกลับนะนายก็รู้ว่าการพนันมันเป็นบาปนี่นายกำลังฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของอัลเลาะห์อยู่นะก็แล้วไงไม่เห็นมีอะไรเลยฉันก็ยังอยู่ดีปกติด้วยซ้ำผมกำลังจะสร้างบ้านราคา60ล้านและรถซุปเปอร์คาร์อีก10คันแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะครับในเมื่อสิ่งที่ได้มาจากความเหนื่อยยากผมไม่มีโอกาสได้ใช้มันนี่นายทะเลที่สงบอ่ะไม่ได้รับประกันนะว่าจะไม่มีพายุใหญ่ที่จะตามมาเนี่ยการลงโทษที่เฉียบพลันก็เหมือนกันแหละจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่นายอ่ะไม่มีเวลาจะกลับตัวเลยด้วยซ้ำเพราะการชมละครเวทีสดๆตรงหน้าถึงใจถึงอารมณ์กว่าที่คุณคิดไว้ดราม่าเสนอละครเวทีเรื่องใหม่ขอบคุณที่ฆ่าผมนี่ย่อจะหาเรื่องทำไมเนี่ยแค่ข้าวจะกรอกหม้อเนี่ยเรายังแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะยังจะเสนอตัวไปรับใช้ดูแลอะไรเขาอีกเนี่ยแกไปเตรียมอาหารเท่าที่เรามีนะแล้วคืนเนี้ยก็หรี่ไฟให้มืดด้วยเราจะร่วมวงกินข้าวเย็นกับแขกของเราชมสดๆกับนักแสดงตัวเป็นๆที่งานชุกรอนเสาร์ที่22นี้ณสนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีเสนอเป็นรายการสุดท้ายปิดงานไหนๆก็ไม่มีโอกาสจะได้ใช้เงินแล้วเนี่ยเงินก็ถี่ซะว่าฉันขอก็แล้วกันช่วงสุดท้ายแล้วครับกับรายการเสาสบายดีครับในช่วงนี้ก็จะเปิดสายพี่น้องเช่นเคยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรมาปรึกษาคุณหมอ2ท่านในรายการ02-102-2953นะครับสามารถโทรเข้ามาได้แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่พี่น้องไม่สบายนะครับจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อเราก็ได้เรื่องของโรคจิตเวชนะฮะจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคต่างๆพี่น้องปรึกษากันได้ครับในช่วงแรกในคุณหมอคุยกันไปเยอะพอสมควรนะฮะว่ามันเป็นอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทุกเพศทุกวัยก็อย่าตื่นตระหนกและเข้าใจมันก็จะช่วยให้คนป่วยนั้นได้หายเร็วขึ้นใช่ไหมครับคุณหมอครับครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะปรึกษาอย่างเดียวแล้วก็ไม่บอกสถานที่ไม่บอกอะไรก็ยินดีนะฮะหรือว่ากังวลใจญาติหรือคุณพ่อคุณแม่จะดูว่าเด็กๆเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ากังวลใจอะไรก็โทรมาปรึกษาในรายการได้เช่นเดียวกันคุณหมอถามนิดนึงฮะการรักษาด้วยอัลกุรอานเนี่ยครับมันทำให้จิตใจสงบมันเป็นถูกเป็นทางหนึ่งในการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยไหมฮะใช่ครับมีสายสดมีสายสดนะฮะเดี๋ยวรับสายนะครับสลามุอะลัยกุมครับสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามครับเชิญครับครับ
สลามอัสลามอิสลามค่ะครับเชิญครับผมค่ะค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นเอ็นนะคะอืมครับผมครับก็คือแบบว่าช่วงนี้ก็ไปรักษาที่รามาครับตอนนี้คุณหมอกายภาพก็ให้ทำตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเราไปหาหมอกระดูกสั่งให้ไปเอ็กซเรย์เกี่ยวกับเรื่องกระดูกบางทำฟันแล้วต้องเข้า MRI ก็ขอบอกว่าไม่ได้มาขอได้มั้ยเพราะมันสั่งทีเดียว3อย่างแล้วเราเบิกได้ไม่หมดแต่ว่ากลัวเคยเข้าไปในบัตรสมองบางทีแล้วแล้วคุณหมอก็บอกงั้นไม่เป็นไรเอาแค่2ก็คืออยากจะทราบว่าตัวเองก็จะเดินมากแต่นั่งแล้วมันกดทับนะคือถ้าเดินแล้วถ้าไม่ไหวก็จะนอนก็คือจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่ว่าเพราะว่าที่บ้านนี่ตอนนี้ค้าขายก็จะช่วยเขาขายเสิร์ฟอาหารนะอันนี้ว่าเดินมากเกินไปได้ไหมแล้วก็จะทำยังไงกับอยากจะได้อาหารเสริมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาถามคุณหมอว่าอาหารเสริมดีว่าเขาบอกไม่ในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยอาหารเสริมก็แล้วแต่คนจะทานไม่ทานอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเราทราบว่ากระดูกบางมากใช่ไหมฮะคือขั้นนี้ก็คือหมอก็ให้เราไปถ่ายให้ไปฉายอีกทีนึงแต่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ไปเอ็กซเรย์นะคะแต่ว่าอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยกระดูกมันแบบอย่างน้อยก็คงที่มันบางมากไปแล้วอยากจะทานให้พวกอาหารเสริมที่ตามสถานีเคยบอกขายเกี่ยวกับเรื่องกระดูกทานได้ไหมคะแล้วก็ปฏิบัติตัวการเดินมากเกินไปเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการกดทับมากไหมเพราะว่าตามที่คุณหมอดูจากเอ็กซเรย์ค่ะกระดูกมันซุดไปสี่ไปสุดไปสี่ท่านแล้วอีกอันมันบู้มันบี้ไปแล้วล่ะหมอก็บอกว่างั้นต้องเอ็กซ์ตัวจะไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกครับแต่ตอนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเอ็กซ์เรย์อาการอะไรอ่ะไกลภาพครับคำถามคือจะรับประทานอาหารเสริมอะไรใช่ไหมครับการปฏิบัติตัวใช่ไหมครับสองคำถามนะครับค่ะจ้าๆเดี๋ยวให้ทานยาอาหารเสริมกับการปฏิบัติตัวเนี่ยจะได้ครับได้ครับคุณหมอสระมีอะไรถามเพิ่มไหมฮะคืออย่างนี้อันนี้คือช่วงนี้กำลังอยากจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะถามนิดนึงนะครับเชิญครับคุณหมอครับที่รามาเนี่ยได้เจอหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยหรือเปล่าครับก็ไปครับไปหาหมอกระดูกหมอกระดูกแต่ยังไม่ได้เจอหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูใช่ไหมครับจะไปกายภาพอะไม่ทราบอันเดียวกันเลยครับคือเขาส่งไปที่กายภาพใช่ไหมคือที่กายภาพเนี่ยบางครั้งจะเป็นนักกายภาพที่ดูแลแต่ว่าจะเป็นกายภาพเลยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะขอเจอหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะมีอยู่สองสามอย่างนะครับเช่นตอนอันเนี้ยที่บอกว่าต้องยืนต้องช่วยเสิร์ฟอาหารเพราะว่าครอบครัวทำธุรกิจอยู่เนี่ยแต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดกระดูกเราเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการยุบตัวมีการกดทับเส้นประสาทเยอะเนี่ยมันจะมีความสามารถจำกัดในการที่จะยืนในแต่ละช่วงนะครับคนบางคนที่เป็นอย่างเงี้ยคุณหมอต้องประเมินว่าการกดทับเนี่ยมันรุนแรงไหมจะต้องใส่เสื้อเกราะมาพยุงหลังไหมหรืออะไรอย่างงี้เพราะถ้าเกิดต้องเดินเยอะๆเนี่ยบางทีอุปกรณ์บางอย่างเช่นเสื้อเกราะหรืออะไรบางอย่างที่เขาออกแบบมาช่วยพยุงกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะช่วยได้อันนี้เรื่องนึงนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยถ้าพรุนจริงเนี่ยนะครับก่อนจะไปถึงอาหารเสริมเนี่ยมันมียารักษาทางการแพทย์คุณหมอเขาเนี่ยให้ไปทำฟันเนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะจัดยาให้เพราะยาพวกนี้มันต้องให้ตอนที่ฟันทำแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้กระดูกแข็งแรงจริงแต่มันจะทำให้ฟันกร่อนแล้วกระดูกขากรรไกรกร่อนได้นะครับซึ่งเป็นผลข้างเคียงซึ่งเจอน้อยแต่ถ้าเจอแล้วเกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ก็เริ่มทำฟันให้ครบก่อนเริ่มกับยาพวกนี้แล้วอาหารเสริมจริงๆเนี่ยคุณหมอเขาก็จัดเป็นยาที่มาช่วยได้เช่นจัดแคลเซียมให้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ยาพวกบิสฟอสเฟเนตเป็นยาที่ทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ต้องทำฟันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมว่าคุณหมอเขาเตรียมจะให้ยารักษาแล้วล่ะครับทีนี้อาหารเสริมทั่วไปมีประโยชน์ไหมเนี่ยถ้าได้ยารักษาหลักครบเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับแต่ถ้าจะกินอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ต้องเช็คว่าเหมาะกับเราไหมหรือไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับครับผมครับก็คือตอนนี้ยังไม่ทานอะไรก็จะปรึกษาว่าจะทานได้แต่เสื้อขาววันนั้นหมอบอกว่าจะให้แต่ดีเขาเห็นมีตัวรัดเอวอยู่แล้วเขาก็บอกหนึ่งต้องฉีดยาให้เข้าจมูกวันละครั้งวันหนึ่งก็ขวาอีกวันซ้าย
เป็นการรักษาแล้วก็หนึ่งสามอย่าให้ล้มคือตอนนี้แกก็ให้เราปฏิบัติไปอย่างนี้อย่าล้มแล้วก็ต้องใส่เราจะไม่ให้เชือกเกาะนะอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเขาให้ยาแคลซิโตนินให้ยามาฉีดจมูกวันหนึ่งข้างเลยอีกวันหนึ่งข้างแค่นั้นแต่ไอ้พวกแคลเซียมเนี่ยหมอไอ้คนให้ให้แล้วอ่ะที่จะมีก็ให้แล้วอยู่ทานอยู่ได้ได้ครบทุกอย่างที่จำเป็นแล้วนี่ครับและยาฉีดจมูกเนี่ยจริงๆแพงมากเลยนะครับแต่หมอให้นะหมอให้มันเป็นยาเป็นยาให้ฉีดแล้วล่ะนั่นแหละนั่นแหละโอเคครับคุณป้าได้ครบทุกอย่างแล้วฮะตอนนี้ทำตามหมอแล้วกันนะครับเสริมไม่จำเป็นไม่ต้องไม่จำเป็นฮะนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรเพิ่มเติมนะครับค่ะแล้วก็การเดินมากอ่ะก็ต้องจริงๆเนี่ยต้องถามหมอที่เขาเห็นเอ็กซเรย์ว่าเดินได้แค่ไหนต่อวันทำต้องลองอะไรบ้างนะครับเพราะว่าพอเราไม่เห็นฟิล์มเนี่ยเราอาจจะพูดผิดจริงๆเนี่ยผมว่าคุณป้ารู้ตัวเองครับว่าเดินแค่ไหนคุณป้าเจ็บเดินแค่ไหนคุณป้าหยุดฮะคือเสียงเงี้ยถ้าเดินมันจะไม่เจ็บแต่ถ้านั่งแล้วมันจะกดทับอ๋อแสดงว่าท่าทางท่าทางบางข้างครับน่าจะเป็น spinal stenosis นะครับที่หมอทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเขาจะแนะนำตรงนี้ได้วิธีการเดินการท่ายังไงนั่งยังไงนั่งท่าจะช่วยได้เยอะครับครับอ่ะลองกลับไปหาคุณหมอนะฮะแล้วแนะนำว่าถ้านั่งอย่างนี้ได้ไหมหรือถ้านั่งนี้เจ็บควรจะเปลี่ยนเป็นท่าไหนนะครับคุณป้าแล้วถ้าใส่ที่รัดเอวที่สองก็จะไปหาหมอเกี่ยวกับกายภาพใหม่อีกไม่กี่วันนะฮะนั่นแหละครับถามคุณหมอแล้วถ้าเกิดใส่รัดเอวแล้วดีไม่พอก็ต้องบอกเขานะครับเขาได้เปลี่ยนเส้นปลอกให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับเราช่วยเหลือนะครับคุณป้าช่วยกันแล้วครับจ้ายินดีจ้าสลามอะลัยกุมอะลัยกุมสลามขอบคุณมากครับครับยินดีครับอ่ะนี่แหละครับก็อาการเจ็บป่วยนะฮะเขาเป็นงานทดสอบอย่างกันล้อทุกๆอาการเลยนะฮะถ้าอดทนเนี่ยก็ได้ผลบุญระวังเจ็บป่วยเนี่ยก็ลดบาปไปด้วยมีแต่เรื่องดีกับผู้ศรัทธานะคุณหมอได้แล้วครับมีสายสดอ่ะสายสดอีกสายนึงนะครับขอเบอร์คุณหมอสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมฮัลโหลครับอยู่ในรายการแล้วครับค่ะขอปรึกษาคุณหมอทำลงเลยนะคะได้ครับยินดีครับเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องย้ำคิดย้ำทำอะค่ะอืมครับเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดอะค่ะครับครับตอนนี้ทานยาอยู่ไหนคะทานยาอยู่ทานยาตัวไหนครับชื่อยาอะไรพอรู้ไหมครับฟลอกซามีนะคะอ๋อฟลอกซามีนะครับครับค่ะตอนนี้ทานถึง3เม็ดแล้วอะแล้วทุกปวดหัวมากอะค่ะอ๋อเม็ดละกี่มิลลิกรัมครับเม็ด50หรือว่าเม็ด50หรือว่า100มิลลิกรัมคุณหมอขออนุญาตครับเดี๋ยวต้องปิดพัดลมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเสียงเข้ามันออกรายการแล้วมันออกโทรทัศน์นะครับค่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเชิญครับโปรลักซามีนกี่มิลลิกรัมครับต่อเม็ด50 100มิลลิกรัม100มิลลิกรัมแล้วกินถึง3เม็ดแล้วใช่มั้ยครับค่ะครับคืออย่างงี้คือแล้วดีขึ้นมั้ยครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะคืออย่างงี้ฮะคือฟลอกซามีนก็จะเป็นกลุ่มยาที่จริงเป็นยากลุ่มโรคซึมเศร้านะครับแต่เอาไว้รักษาเรื่องของโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วก็โรคที่สำคัญนี้จะต้องใช้ยาในขนาดที่สูงกว่าโรคซึมเศร้าทั่วไปถ้าโรคซามีเนี่ยโรคซึมเศร้าก็ประมาณสัก100-200มิลลิกรัมน่าจะอยู่ละแต่ว่าถ้าโรคย้ำคิดย้ำทำจะต้องให้มาก300-400แล้วยาตัวนี้มันจะมีผลข้างเคียงก็คืออาจจะมีปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนนอนไม่หลับได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ยาขนาดสูงแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นบางทีอาจจะต้องให้การรักษาอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นเรื่องของการพฤติกรรมบำบัดนะพฤติกรรมบำบัดวิธีการว่าได้ว่าการป้องกันการที่จะไปทำซ้ำซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณหมอได้พูดคุยเรื่องของพฤติกรรมบำบัดด้วยไหมยังค่ะแค่ทานยาครับคืออย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าทานยาก็ได้ระดับหนึ่งพฤติกรรมบำบัดก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาสองอย่างมารวมกันเนี่ยมันจะได้ผลที่ดีขึ้นนะครับแล้วอย่างหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าจะทำซ้ำๆในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เรื่องความสะอาดด้วยค่ะเรื่องความสะอาดนะอย่างเรื่องความสะอาดโอเคมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันกว้างไปนะแต่เรื่องอาบน้ำละหมาดเนี่ยคือผมก็จะแนะนำอย่างนี้ครับคือว่าอาบน้ำละหมาดเป็นเรื่องของอิบาดัตใช่ไหมครับบางทีเรารู้สึกว่าเราอาบน้ำไม่สะอาดใช่ไหมเพราะวันนี้เราต้องแบบตะวักันเลยเราต้องบอกว่าเป้าหมายต่ออัลเลาะห์เลยว่าเราอัลเลาะห์รู้ว่าเราทำสะอาดแล้วคือบางทีถ้าเป็นเรื่องของทั่วไปเรื่องของความการล้างทั่วไปบางทีมันก็เป็นเรื่องปกติเราก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่พอเป็นเรื่องของอิบาดัตเนี่ยเราสามารถที่จะมอบหมายต่ออัลเลาะห์เลยว่านี่เราทำได้ถูกแล้วเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็อิสลามก็พูดถึงแล้วว่าไอการย้ำคิดเนี่ยวัสวะหรือว่า
การย้ำเชื่อมทำมันเป็นเรื่องของชัยฏอนใช่ไหมเป็นเรื่องของอำนาจของชัยฏอนแล้วก็อ่านดูอานะครับแล้วก็อ่านอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมก็คือขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้ผ่านให้หลีกเลี่ยงจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งในพวกนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะฮะก็อยู่ที่จิตใจเราที่เราจะมุ่งมั่นแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ไปนะครับส่วนเรื่องยาเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือถ้าสามารถมีกรรมก็อาจจะปวดหัวได้นะครับก็ลองดูมันก็จะมียาตัวใหม่ๆตัวอื่นๆนะฮะก็ลองปรึกษากับคุณหมอที่รักษาตรงนี้อยู่ครับครับเมื่อกี้ถามเรื่องว่าปวดหัวใช่ไหมกินนานๆแล้วปวดหัวใช่ไหมครับค่ะครับแต่มีอาการปวดหัวท่ามรู้สึกว่ายานี้จะทำให้หลับอะค่ะกินตอนไหนครับกินยาตอนไหนกินก่อนนอนค่ะกินก่อนนอนครับจริงๆแล้วยาตัวนี้มันจะมีผลข้างเคียงคือทำให้นอนไม่หลับนะมันอาจจะหลับเพราะเรื่องอื่นมากกว่ามันอาจจะมียาตัวอื่นด้วยไหมนอกจากฟลอกซามีนตัวเดียวค่ะตัวเดียวแหละให้ทานตัวเดียว3เม็ดแต่ว่าจะหลับมากอะค่ะหลับมากตอนเราจะรู้สึกละหมาดก่อนแล้วก็ค่อยนอนต่ออีกอย่างตอนเช้าเนี่ยค่ะหลับมากตอนเช้าใช่ไหมครับค่ะทั้งคืนเลยแล้วก็เช้าด้วยอะค่ะกลางคืนก็หลับจนถึงซุบโบแล้วก็ตื่นซุบโบแล้วก็หลับต่ออย่างเงี้ยเหรอฮะครับมันอาจจะเป็นอาการซึมจากยาแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นการง่วงนอนก็ได้เพราะยากลุ่มนี้มักจะทำให้นอนมักจะไม่มีผลต่อการนอนแต่ว่าจะเป็นการซึมมากกว่าซึมจากยาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ต้องปรับยาแล้วอย่างหนึ่งคือโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันจะรักษายากนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้โดสยาที่สูงพอสมควรนะฮะแล้วก็คิดว่ายังไงเนี่ยคงต้องปรึกษากับหมออยู่เรื่อยๆนะครับการในการปรับยาคือโรคย้ำคิดย้ำทำเป็นโรคอะไรที่รักษายากนิดนึงแล้วผมก็จะเจอปัญหานี้อยู่บ่อยๆนะครับคือไม่ค่อยจะหายแต่ก็จะใช้วิธีเนี่ยมีโอกาสและใช้วิธีด้านการปรับพฤติกรรมจะช่วยได้เยอะนะครับครับผมขอรับช่วยเหลือนะครับค่ะยาจากคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับการตัวครับปกติแล้วต้องรักษากับคุณหมอมีความถี่เยอะไหมฮะเรื่องถ้าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็ต้องมานัดเจอกันบ่อยๆเหมือนกันนะครับก็เป็นโรคที่บางทีเราอาจจะไปเหมือนกับว่าไปจำที่จำชัยหรือไปเข้มงวดกับในเรื่องเล็กๆน้อยอ่ะเหมือนเวลาเราตักเบสล็อกรถเราตักเบสเราวัดไม่ผ่านสักทีต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้มักจะไปเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อของศาสนาไม่ว่าศาสนาก็แล้วแต่ว่ามักจะเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานั้นๆไปอย่างของอิสลามก็จะเป็นเรื่องของการละหมาดอาบน้ำละหมาดอาบน้ำยกฮัดดัสเนี่ยนะผมมีคนไข้อยู่บางคนซึ่งเวลาเขามีฮัดดัสแล้วเขาเครียดมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะอาบน้ำให้ผ่านได้เนี่ยคือถ้าอยู่ห้องน้ำนี่ก็เป็นชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ามันไม่สะอาดจนบางทีก็รบกวนคนอื่นบางคนถึงต้องไปอาบข้างนอกเลยครับต้องไปอาบในสระในบ่ออะไรต่างๆซึ่งจะให้ชัวร์จริงๆจะได้ให้ชัวร์แล้วก็จะได้ไม่รบกวนคนอื่นซึ่งตัวนี้ก็เพราะว่ามันเป็นโรคคือมันต้องคือพฤติกรรมบำบัดคุณหมอช่วยยกตัวอย่างพฤติกรรมบำบัดได้ไหมพฤติกรรมบำบัดมันเป็นการเขาเรียกว่าป้องกันการกระทำซ้ำอย่างเช่นสมมติว่าเราสึกสกปรกใช่ไหมฮะเวลาสกปรกทำไงฮะล้างไปล้างเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำไงให้ป้องกันการล้างอย่างเช่นสมมติว่าจะไปล้างเสร็จปุ๊บเราล้างได้ให้ปิดก๊อกน้ำเลยพอเสร็จปุ๊บอ้าวไม่มีน้ำใครปิดครับก็มีคนคุมอีกทีนึงอ๋อพอจับสกปรกต้องไปล้างพอเราไปล้างเสร็จปุ๊บถ้าปกติเราไปล้างเสร็จปุ๊บยังสกปรกอีกยังรู้สึกไม่สะอาดต้องไปล้างทำปุ๊บมันก็คือเป็นวงจรที่ไม่ถูกที่ตัดวงจรคือปิดก๊อกน้ำอย่าให้เขาล้างได้พอเขาล้างไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะอึดอัดมากจะรู้สึกเครียดกังวลแล้วก็ให้เขาอยู่กับความเครียดนั้นความกลัวความกังวลนั้นความวิตกนั้นสักพักหนึ่งสมมติว่าตอนนี้เราก็มาดูว่าเรารู้สึกอึดอัดแค่ไหนจากเต็ม10เนี่ยสมมติว่าคะแนนอึดอัดมากเลย9เต็ม10แล้วก็อยู่นั้นพอครั้งต่อไปก็ทำแบบนั้นอีกและคะแนนก็จะลดลงจาก9เหลือ8เหลือ7เหลือ6คือวิสวัสมันจะค่อยๆหายไปมันเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนว่าเรากลัวที่มืดกลัวผีกลัวที่มืดเนี่ยถ้าไปอยู่ที่มืดบ่อยๆก็จะเป็นคะแนนก็จะลดลงก็คือต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรากลัวเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เรารู้สึกไม่สบายใจอย่างเช่นเรารู้สึกสกปรกให้เผชิญกับสกปรกก็เลยนะเผชิญกับสกปรกก็เลยจนเราหายสกปรกไปนั่นคือพฤติกรรมบาปซึ่งถามว่าทำเองได้ไหมทำเองได้แต่ต้องมีคนควบคุมนะเพราะถ้าทำเองได้เราทำไปแล้วไงมันต้องมีการควบคุมต้องมีสเกลมีสกอร์มีโคชชิ่งอะไรต่างๆครับมีสายสดจากทางบ้านใช่ไหมครับรับสายนะครับ
มีสายไหมฮะตากล้องฮะมีไหมฮะมีอ่ะนะครับ ครับถ้ารับเลยนะฮะสลามอะไรกุ้มครับวายกุ้มสลามค่ะครับเชิญครับจะเรียนถามคุณหมอดำรงนะคะครับครับนะคะเกี่ยวกับพอดีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวคนเล็กนะคะแบบเรียนจบมาแล้วก็ไม่กล้าไปทำงานไม่กล้าออกนอกบ้านเลยเพราะว่าทางที่จะออกจากบ้านนะคะมันก็ต้องมีผ่านทางที่ว่าสาธารณะมันจะมีพวกหมาค่ะวัดอยู่แล้วก็มีจะมีหมาเยอะเขากลัวหมามากๆเลยแบบถ้ามาบ้านแล้วจะไม่ออกไปไหนคนเดียวเลยครับแล้วไม่ยอมทำงานด้วยเขากลัวหมาหมายถึงกลัวตั้งแต่นานตั้งแต่ไหนจากไรหรือว่าเพิ่งมาเป็นหลังจากที่จบมาแล้วนะเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะกลัวนี่หมายถึงกลัวแบบกลัวสกปรกหรือว่ากลัวโดนกัดกลัวโดนกัดนะว่ากลัวโดนกัดกลัวโดนเห่าอะไรพวกนี้กลัวโดนกัดกลัวโดนเห่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างเช่นถูกหมาเห่าหรือหมากัดหรือว่าถูกอะไรที่มันรุนแรงไหมครับใช่ค่ะก็เคยโดนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือว่าเป็นคนรักแมวใช่ไหมคะครับเขารู้ว่าคือเขาว่าแบบถ้าคนเลี้ยงแมวเนี่ยหมามันจะเกลียดก็เลยเจอหมาเขาจะกลัวมากๆเลยครับอันนี้อาจจะถ้าเขาไปพอดีเขาจดจากเมืองนอกมาใช่ไหมคะครับแต่เวลาไปเมืองนอกได้ไปคนเดียวได้ไม่กลัวว่าที่นั่นนึงไม่มีหมาครับมาเมืองไทยแล้วไม่กล้าเลยอยู่แต่ในบ้านนะคะนอกจากไปกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องถึงจะไปได้ครับเวลาเขาเจอหมาแล้วเขาจะมีอาการแบบ ตกใจ ใจสั่นกลัวสุดขีดเลยใช่ไหมครับเกาะแขนคนนู้นคนนี้แล้วก็จะหยิกคนข้างเคียงแบบเลยคือถ้าวินิจฉัยคร่าวๆตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของกลัวเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องก็ได้เป็นโฟเบียชนิดหนึ่งเป็นโฟเบียคือเป็นกลัวบางคนกลัวแมลงสาบบางคนกลัวนอนกลัวหมากลัวแมวกลัวกบกลัวอะไรต่างๆนะซึ่งอย่างกลัวกบกลัวแมลงสาบบางทีถ้าเราบ้านเราสะอาดไม่มีแมลงสาบก็โอเคก็รอดไปแต่ถ้ากลัวหมาเนี่ยจริงๆถ้าเราอยู่ในสังคมที่ไม่มีหมาก็จบไปใช่ไหมแต่ที่มันถับผ่านหน้าบ้านมันมีหมาอยู่เพราะตรงนี้มันก็เป็นอาการโฟเบียนิดนึงซึ่งตรงนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็รักษาได้นะครับถ้าเราไปพบแพทย์หรือจิตแพทย์เนี่ยก็วินิจฉัยว่าเป็นโฟเบียไหมคือตรงนี้ผมแค่คร่าวๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแค่เรื่องของความกังวลเรื่องจิตใจก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของโฟเบียจริงๆเนี่ยมันก็มียารักษาครับให้ยาแล้วก็ทำพิธีกรรมบำบัดอย่างคล้ายๆ OCD คล้ายๆโรคที่พี่ยังทำเมื่อกี้นะครับมันเป็นโฟเบียชนิดหนึ่งมันก็มีหลายแบบอย่างบางคนกลัวสังคมใช่ไหมกลัวสังคมไม่กล้าพูดต่อหน้าคนหรือว่าไม่กล้ากินข้าวต่อหน้าคนก็เป็นโซเชียลโฟเบียเป็นกลัวสังคมแต่ถ้ากลัวสเปซิฟิกก็คือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเฉพาะหนึ่งก็สามารถจะรักษาได้ครับผมก็มีคนไข้ที่เด็กที่กลัวกบนะครับกลัวกบแต่ว่าเขาก็ต้องรักษาเพราะก็ต้องไปผ่ากบเขาต้องไปดีวิทยาศาสตร์ต้องผ่ากบเพราะก็ต้องทำยังไงก็ได้จนเขาผ่ากบได้นะอาจจะบางคนถึงกับกินกบได้นะครับแค่ทำนองนั้นคือยังไงถ้าเป็นฟัวเบียก็รักษาได้ครับอินชาอัลเลาะห์นะครับครับขอเราช่วยเหลือนะครับลองเราไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับยินดีครับสลามุอะลัยกุมครับมีสึกมีสายอีกสายนึงมั้ยครับทีมงานหมดเลยฮะอ่ะโอเคครับคุณหมอครับ4นาที3นาทีครับช่วยสรุปนิดนึงครับเรื่องของโรคจิตเวชกับมุสลิมฮะเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไหมและต้องพบหมอกันแค่ไหนและอย่าให้สังคมมุสลิมเข้าใจยังไงฮะเชิญฮะมันมีเคสตัวอย่างที่ตรงนั้นครับที่ว่ามีพี่น้องซึ่ง เขามีความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองเรื่องของลักษณะเพศสภาพของเขาอะครับฮะเชิญฮะอ๋อก็คือความผิดทางเพศก็เป็นกลุ่มอาการหนึ่งของกลุ่มโรคทางจิตเวชนะครับก็คือจะรู้สึกว่าไม่พอใจในเพศที่เป็นอยู่นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่พึงพอใจในเพศที่เป็นอยู่คือมันมีหลายแบบนะฮะอันนี้เรื่องทางเพศมันมีโรคหลายโรคเลยแต่ว่าที่คุณหมอสุรัตน์พูดถึงเนี่ยคือเขารู้ตัวว่าเขาไม่อยากเป็นอย่างเช่นว่าคนไข้เป็นผู้ชายเขาเกลียดอวัยวะเพศเขาไม่อยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันเป็นไม่ได้เขาก็ต้องอดทนไปนะคือคนไข้ที่เป็นถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยเขาเป็นโรคนะเขาจะบอกว่าจะให้เขาแบบไปเปลี่ยนมาเป็นแบบเดิมเขาเนื่องจากเขาเป็นโรคจิตใจเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นทางทั่วไปเขาจะรักษาเปลี่ยนเพศไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนเพศไปซึ่งมุสลิมเราคงทำไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้อง
็ต้องให้เขาเหมือนกับว่ายอมรับว่าเขาเป็นโรคนี้แล้วเขาก็ขอดุอานะแล้วก็พยายามปรับตัวไม่พยายามไปแสดงอาการต่างๆที่มันพาเข้าไปที่มันเหมือนกับชัดเจนอ่ะอย่างเช่นทำตัวตุ้งติ้งหรือว่าไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นต่างๆผมก็มีคนไข้ตอนนี้ก็มีคนไข้อยู่คนนึงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้ชายเขาก็จะชอบตลอดนะเขาจะตลอดแต่เขาก็ไม่อยากจะชอบอ่ะแต่เขาเป็นผู้ชายก็เราก็ให้กำลังใจเขาอดทนแล้วก็ให้ยาเข้าไปช่วยเรื่องความกังวลช่วยเรื่องความซึมเศร้าไปและอันนี้ก็เป็นอย่างที่ฮัมซาถามว่าโรคจิตเภทกับโรคจิตแต่มุสลิมเนี่ยนี่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเป็นอิมานหรือไม่มีอิมานแต่ว่าคนที่มีอิมานมีศรัทธาเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการมีเป็นมุสลิมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรารักษาทั้งโรคทางกายและจิตใจได้ทุกโรคนะครับหลายโรคเลยครับไม่เฉพาะโรคทางจิตเวชอย่างเดียวครับผมดีแล้วครับคุณหมอชลัยครับก็จริงก็ทำได้แล้วนะครับขอบคุณพี่ดำรงที่มาเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยการทดสอบของอัลเลาะห์เนี่ยกับยุคสมัยของสังคมในปัจจุบันการท้าทายของการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเครียดจากเศรษฐกิจที่มีอยู่ตรงนี้นะครับทำได้แล้วเราผ่านรอมฎอนมาช่วงรอมฎอนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีสมาธิกับอิบาดะห์ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยแต่พอพ้นรอมฎอนเนี่ยครับการทดสอบจริงๆมันก็จะกลับมารุนแรงมากขึ้นในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มาพูดคุยกันเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่อินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่ามันคงเป็นประโยชน์กับพี่น้องของเราส่วนหนึ่งนะครับครับผมเดี๋ยวสักครู่ค่อยรอคุณหมอสองท่านเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้จากยะลานะฮะอันนี้จากมุมนักกีฬานะไม่ใช่แถวๆนะครับแล้วงานชุกรอนเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ครับชุกรอนตอนนี้คนชุกเลยฮะเห็นพี่น้องเนี่ยส่งมาอิจฉามากเลยนะฮะอยากจะไปเหมือนกันนะฮะแต่ก็ติดภารกิจที่นี่นะครับก็ฝากสลามพี่น้องด้วยนะครับ5กันยาคุณหมออินชาอัลเลาะห์อันนี้ไม่ได้ใบ้อะไรใช่มั้ยฮะอินชาอัลเลาะห์5กันยาจะมาคุยกันนะฮะอาจจะเป็นเจาะลึกเรื่องของประเด็นจิตเวชสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วกันนะฮะพี่น้องจะได้มีโอกาสในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับก็งานชุกรอนวันนี้คนเยอะมากนะฮะก็ขอบคุณพี่น้องที่ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาสตูลนะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชมากันเยอะแยะเลยนะฮะก็มาร่วมรับฟังมาร่วมขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับมีอะไรนะคุณหมอเห็นยิ้มๆอ๋อเห็นบอกว่าป๊อปปูล่าที่สุดไม่ใช่เช็คต่อไปแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้เช็คโดนแย่งซีนนะฮะจะเป็นน้องตักวาตักกบนะฮะก็เด็กๆก็ไปขอถ่ายรูปกันเยอะมากครับอินชาอัลเลาะห์ครับงานดีๆอย่างนี้รายการดีๆเช่นเดียวกันนะครับมีอยู่ทางไวท์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงต้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลัยตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์